สวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดิ์นะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะได้เวลาของข่าวเช้าเนชั่นนะคะวันนี้พบกันวันพุธกลางสัปดาห์แล้วค่ะ13มีนาคม2567คุณผู้ชมอยู่กับคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยปิยะวรรณประเมศทวนิชค่ะจัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับทักทายท่านผู้ชมครับที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22รวมไปถึงพูดคุยกันได้ทุกช่องทางออนไลน์ครับอยู่กับเราตอนนี้ยาวไปเลยตั้งแต่ตี 5:50 ไปจนถึงเกือบ 8:00 นนะคะทาง Facebook คุณผู้ชมติดตามได้เลยทาง Live Nation TV กดไลค์ก็ได้สแกน QR Code ก็ได้ค่ะส่วน YouTube ไป Subscribe กันได้เลยที่ Nation TV Live นะคะและอีก1 ช่องทางติดตามได้ด้วยเหมือนกันก็คือใน TikTok ของเราคุณผู้ชมเสิร์ชชื่อรายการค่ะขึ้นหน้าแบบนี้มาข่าวเช้า Nation ในแต่ละวันมีคลิปข่าวสั้นๆอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ข่าวอย่างแน่นอนนะคะวันนี้นี่ข่าวสารครบรถนะฮะหลากหลายด้านหลากหลายมุมให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันครบถ้วนแน่นอนเริ่มต้นเช้านี้เนี่ยชวนมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นปัญหาที่เรียกว่าเกิดขึ้นซ้ำซากแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยมากจริงๆใช่ค่ะคือปัญหาเรื่องของสายสื่อสารที่ระโยงระยางห้อยอยู่ตามเสาไฟฟ้าต่างๆแล้วหลายจุดเนี่ยเป็นจุดที่มีคนใช้รถใช้ถนนสัญจรกันพลุกพล่านหลายครั้งเราเห็นนะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบางคนโดนเกี่ยวเนี่ยโหคอเป็นรอยอ่ะบางคนถึงขั้นเสียชีวิตก่อนหน้านี้ก็เคยมีมาแล้วเป็นข่าวมาแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วปรากฏล่าสุดที่นี่ที่จังหวัดลพบุรีผู้ปกครองก็เป็นห่วงมากเพราะว่าจุดนี้อยู่หน้าโรงเรียนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยว่ามันระโยงระยางขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นชัดมากเลยนะคะแล้วดูแต่ละสายค่ะโอ้โหหลายสายมากเดี๋ยวนะฮะห้อยลงมานี่คือแทบจะต่ำมากเลยนะต่ำมากแล้วนี่เด็กปกติเขาไม่ได้ตัวสูงด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่น้องก็ตัวเล็กๆอ่ะถึงศีรษะเลยถ้าคุณผู้ชมมองใกล้ๆดูค่ะคือน้องขนาดเด็กขนาดน้องอ่ะยังต้องก้มใช่ไหมถ้าจะผ่านไปให้ได้อ่ะใช่ใช่แล้วผู้ใหญ่ล่ะคะถ้าไม่ระวังอ่ะโอ้น่ากังวลมากเลยจนกลายเป็นว่าคนที่มีความเคลื่อนไหวคือฝั่งไหนรู้ไหมตำรวจทางหลวงลพบุรีครับเขาต้องโพสต์เลยขอความช่วยเหลือหลังที่มีสายไฟสายสื่อสารระโยงระยางเต็มฟุตบาทหน้าโรงเรียนตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีเลยนะคะคือมีการโพสต์เลยแล้วบอกเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขหน่อยสายสื่อสารมันระโยงระยางกลัวว่าจะทำให้เกิดอันตรายนักเรียนด้วยคนที่สัญจรไปมาด้วยไปคุยกับคุณครูกันหน่อยทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับครูที่โรงเรียนเนี่ยนะคะครูสุวิมลทองแก้วคุณครูบอกว่าย้อนไปสัปดาห์ที่แล้วโอ้จุดนี้คุณปิงดูดิลงมาขนาดนี้เลยนี่น้องไปยืนให้ดูเลยนะว่าผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันชัดๆไงอุ๊ยมันเตี้ยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วหูมันเยอะมากจริงๆแล้วเด็กไปยืนเทียบให้ดูเลยว่ามันลงมาเสมอศีรษะปิดหน้าเลยเนี่ยคุณครูเนี่ยพาน้องๆมายืนเทียบให้เห็นเลยอ่ะค่ะเนี่ยแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะว่าน้องๆบางคนสูงกว่าครูแล้วเนี่ยเนี่ยคุณครูก็ติดมิดเลยน้องก็ติดใช่ค่ะเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังสายไฟนี่มองไม่เห็นเลยนี่ใครโอ้โหไม่ไหวแล้วแหละคงต้องไปแก้ไขจริงๆแล้วแหละเพราะว่ากลัวแล้วนะคะว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นคุณครูบอกว่ามีการมาปรับปรุงตั้งแต่วันพฤหัสแล้วแหละก็ปกติทางโรงเรียนน่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกแต่วันนั้นคุณครูบอกโหพอเห็นห้อยลงมาอย่างเงี้ยปรึกษาเลยว่าเสาไฟที่มีการปรับปรุงสายเคเบิลสายสื่อสารมันร่วงลงมาจนถึงริมฟุตบาทตรงเนี้ยหลายเดือนแล้วนะคุณครูบอกหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาแก้ไขเลยค่ะคือว่าสายไฟอะค่ะเมื่อสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็จะมีเหมือนการไฟฟ้าฝั่งนู้นที่เขามาย้ายสายอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้มีการเก็บสายไฟตรงนี้ขึ้นควรนักเรียนจะได้รับอันตรายอะค่ะแต่ก็บางทีสายไฟตรงนี้เราไม่รู้ว่าสายอะไรเนาะไม่รู้ว่าเป็นสายเคเบิลหรือเป็นสายไฟอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยกลัวว่าถ้าเด็กอาจจะพลาดครั้งไปหรือว่าความรู้ถ้าไม่ถึงการของนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรนักเรียนจะได้รับอันตรายค่ะเหมือนมันต่ำลงเรื่อยๆค่ะตอนแรกอ่ะลักษณะมันจะไม่ได้ต่ำประมาณขนาดนี้นะคะและถ้าเทียบกับระดับความสูงของนักเรียนเนี่ยก็จะไล่ๆกันกับเด็กที่เดินอยู่แล้วโรงเรียนก็จะมีเด็กเล็กๆอีกเด็กอนุบาลเด็กอะไรเงี้ยที่พี่เขาพากันมาเรียนแล้วเขาก็ข้ามถนนจูงกันกลับอะไรเงี้ยเกิดวิ่งไปเร็วหนีรถไปชนสายไฟ
คุณครูกังวลมากเลยบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่านักเรียนจะไปจับสายกลัวว่ามันจะมีกระแสไฟรั่วลงมาจนเป็นอันตรายกับน้องๆหรือเปล่าหรืออาจจะมีนักเรียนบางคนรีบวิ่งข้ามถนนเพื่อให้พ้นรถเนี่ยแล้วอาจจะไปชนกับสายไฟแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่อย่างไรเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นข้อกังวลทีนี้ไปคุยกับตำรวจกันบ้างทีมข่าวเราไปคุยกับรองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงลพบุรีค่ะร้อยตำรวจโทอาดูลพันกันร้อยตำรวจโทอาดูลบอกว่าคุณครูก็มาแจ้งมาปรึกษาพยายามแล้วที่จะประสานหาหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องไม่มีเลยไม่มีหน่วยงานไหนมาแก้ไขเมื่อสักครู่ที่ครูพูดอะ 3-4 เดือนแล้วนะคะตำรวจเองก็กังวลคุณผู้ชมมันจะมีอันตรายหลังจากนี้หรือเปล่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าไฟจะรั่วลงมาหรือเปล่าแล้วเด็กๆจะวิ่งมาชนสายสื่อสารหรือเปล่าคือคุณตำรวจก็เหมือนกับจริงๆพยายามแล้วแหละว่าถ้าเกิดรู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพใช่ไหมหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาจัดการได้ก็จะได้ไปแจ้งหน่วยนั้นใช่ค่ะแต่ทีนี้คือไม่รู้ไงว่าจะต้องไปแจ้งใครนำมาซึ่งการเคลื่อนไหวในโซเชียลด้วยอ่ะแต่ต่อให้เคลื่อนไหวในโซเชียลตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานไหนขยับเลยอะค่ะก็เลยเนี่ยมีกระบอกเสียงอีกหนึ่งกระบอกเสียงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยเถอะค่ะเขาแจ้งมาว่ามีสายไฟแต่ก็โพสต์เกิดอันตรายแต่น่าจะมีพวกสายไฟแล้วก็มีสายเคเบิลมีสายโทรศัพท์นะครับผมแจ้งแล้วทางเราก็ลงเพจไปแล้วก็แจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องก็อยากให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะมาดูหน่อยเพราะว่าเด็กช่วงตอนข้ามโรงเรียนตอนที่ผมให้การจราจรเนี่ยเด็กมันอาจจะมีการชนต้นอาจจะเดินไปที่ผ่านไปอาจจะเห็นสายไฟเลื่อนเป็นสายอาจจะมีไฟหรือไม่มีไฟเด็กเขาไม่รู้อาจจะเดินไปแล้วก็อาจจะมือจับแล้วถ้าเกิดมีสายไฟก็ตัวเกิดอันตรายกับเด็กได้เพราะเด็กแถวนี้ก็จะมีติดกับชุมชนนี้ก็มีประมาณข้ามถนนทุกวันก็ประมาณมีประมาณ30 กว่าใช่ไหมประมาณ30 คนส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะคือช่วยมาดูหน่อยหรือว่าปรับปรุงคืออาจจะทำให้มันเกิดความให้ความปลอดภัยดีกว่านี้นิดนึงเพราะคือมันห้อยลงมาเงี้ยอย่างเด็กข้ามถนนแล้วกลัวจะคือคนซุกซนอาจจะไม่คิดว่าเนี่ยเป็นสายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมือไปจับคือไปจับแล้วเกิดพอดีไปตรงกระแสไฟฟ้าที่มันเกิดเนี่ยค่ะพี่ตำรวจเขาก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะต้องมีการสูญเสียก่อนถึงจะมาแก้ไขไม่อยากเห็นแบบนั้นส่วนเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกเลยเหมือนกันเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขโดยด่วนดีไหมเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ระแวกตรงนี้เพราะห้อยอย่างเงี้ยระยงระยางแบบเนี้ยมานานแล้วจริงๆหาต้นตอผู้ที่เข้ามาปรับปรุงสายไฟฟ้าเนี่ยน่าจะไม่ยากนะคุณผู้ชมหรือว่าต้องฝากไปถึงผู้ว่าเลยไหมคะไปดูเลยว่าใครกันแน่มาปรับปรุงส่วนไหนภาคส่วนไหนมาดูแลตรงนี้เพราะว่าถ้าปรับปรุงจริงๆอ่ะมันควรแก้ไขเร็วกว่านี้ไหมเพราะนี่ก็ 3-4 เดือนแล้วอ่ะนี่จุดนี้นี่น้องๆเขาโอ้โหมีนักเรียนไปเรียนอ่ะสัญจรไปมาแบบนี้เยอะๆด้วยอ่ะบางทีน้องเขาอาจจะมัวแต่เล่นกันอยู่คุยกันอยู่แล้วอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาได้เพราะว่าเรื่องนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยจริงค่ะผู้ชมครับใครติดตามรายการเราอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรพื้นที่ไหนเนี่ยแล้วมีปัญหาแบบเนี้ยพอเชื่อว่ามีเยอะนะจริงเรื่องของสายไฟสายสื่อสารห้อยระยงระยางแจ้งเราเข้ามาได้พิมพ์ข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับทีนี้พามาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยไม่ได้ว่าเป็นซีรีส์เป็นหนังอะไรนะโอ้โหดูแล้วเหลือเชื่อจริงๆใครจะไปคิดว่ามีคนเขาทำเป็นแพจากขวดพลาสติกอ่ะค่ะขนาดไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะบอกจะล่องจากถ้าเรือตรงพัทยาจะไปเกาะล้านโหไม่ใช่ใกล้ๆนะแล้วถามว่าไปถึงไหมคำตอบคือไม่ถึงครับออกจากฝั่งท่าเรือที่พัทยาไปได้ประมาณสัก2กิโลกว่าๆแล้วกลับเข้าฝั่งไม่ได้จะไปต่อก็ไปไม่ถึงอ่ะจนกระทั่งว่ามีเรือสปีดโบ๊ทเขาเห็นก็เลยแจ้งกู้ภัยทางทะเลเข้าไปช่วย มาดูเรื่องนี้กันหน่อยว่าใครกันนะที่เป็นคนคิดเนี่ยทำแพขวดพลาสติกขึ้นมาแบบนี้คุณบอยโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงคือขวดพลาสติกเลยอ่ะค่ะทำแบบเหมือน DIY ขวดพลาสติกล้วนๆเลยแล้วเหมือนเห็นมีเหมือนไม้ไผ่หรือว่าไม้อ่ะค่ะสานแล้วก็นั่งอยู่บนนั้นเลยอ่ะคือ DIY handmade เลยอ่ะใช่แล้วดูแล้วแบบดูเหมือนถ้าเกิดเจอคลื่นแรงหน่อยเจอลมแรงๆหน่อยนี่ไปต่อไม่ได้ไงจริงๆลำพังแค่เรือปกติอ่ะเนาะเวลาคลื่นลมแรงยังต้านทานไม่ค่อยจะไหวเลยเวลาแค่เรืออย่างสปีดโบ๊ทเองฝ่าคลื่นน่ะเห็นมั้ยยังโอ้โหเขย่ากระโดดกระโดดอ่ะนี่คือทำจากขวดพลาสติกเอามามัดรวมๆกันอ่ะนั่นน่ะสิเนี่ยท่านผู้ชมเกิดขึ้นจริงนะในพื้นที่ของพัทยาจังหวัดชลบุรีคุณลุงคนนี้คือคุณลุงสมเกียรติครับอายุ53 ปีนะฮะคือเขาเนี่ยขึ้นไปบนแพฮะที่ตัวเองทำนี่แหละมาจากขวดพลาสติกแล้วลอยอยู่เนี่ยกลางร่องน้ำลึกห่างจากท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮพัทยาใต้ไปประมาณสัก 2.4 กิโลเมตรค่ะ
พอเอาเรือออกไปตรวจสอบเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะก็ไปเจอคุณลุงสมเกียรติเนี่ยนั่งอยู่บนแพเนี่ยขนาดประมาณไหนท่านผู้ชมไม่ถึงเมตรอ่ะความกว้างนะความกว้างนะความกว้างประมาณ80เซนส่วนความยาวเนี่ย3เมตรบนแพคุณลุงพกอะไรไปบ้างมีสัมภาระเสื้อผ้าอาหารเตรียมไปเลยนะเสบียงนะมีเสื้อผ้าด้วยมีเสบียงอาหารด้วยแต่คุณลุงสมเกียรติตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยหลังจากทางกลุ่มสปีดโบ๊ทเขาแจ้งไปเนี่ยว่าเจอเนี่ยนะฮะคือลุงสมเกียรติอยู่ในสภาพอิดโรยละเหมือนหมดแรงแล้วอะหมดแรงคือไม่สามารถที่จะพายกลับเข้าฝั่งได้เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยคุณลุงสมเกียรติขึ้นมานั่งเนี่ยแหละบนเรือกู้ภัยแล้วก็ลากเอาแพคือไม่ทิ้งไว้เนาะก็ลากเอาแพขวดพลาสติกกลับเข้าฝั่งมาด้วยทีนี้คิดยังไงอ่ะถึงทำแพขึ้นมาจากขวดพลาสติกนั่นน่ะสิลุงสมเกียรติบอกได้ประดิษฐ์แพเรือเนี่ยคือเอาขวดพลาสติกเนี่ยเก็บมาจากถังขยะนี่แหละเอามาประกอบหวังที่จะข้ามไปยังเกาะล้านออกเดินทางตั้งแต่ตีสี่ฮะโอ้ตั้งแต่ตีสี่ช่วงเช้าปรากฏว่ากระแสลมแรงก็เลยทำให้แพของลุงอ่ะไปติดที่บริเวณเกาะจุ่นจากนั้นลุงก็พยายามต่อนะค่ะพายต่อพยายามจะไปยังเกาะล้านแต่ปรากฏสู้กระแสลมแรงไม่ไหวหมดแรงลุงสมเกียรติก็เลยลอยแพออกมาอยู่แถวนั้นแหละตรงล่องน้ำลึกจนกระทั่งสัก11โมงที่ออกไม่แต่ตีสี่ครึ่งวันได้แล้วมั้งฮะมีกลุ่มเรือสปีดโบ๊ทไปเจอก็เลยประสานกู้ภัยมาช่วยครับเจอก็เราก็ได้ช่วยขึ้นมาบนเรือแล้วก็ลากแพที่ทำประดิษฐ์ขึ้นมาจากขวดน้ำก็ได้กลับเข้าถึงฝั่งอย่างปลอดภัยนะครับคือเขาพักอยู่ที่ตึกล้างที่อยู่ตรงใกล้ท่าเรือแหลมบริหายนะฮะแล้วเขาประดิษฐ์แพขึ้นมาเพื่อจะล่องทะเลนะครับแล้วทีนี้เขาไปไม่ได้คือแพมันเบาแล้วคลื่นก็ซัดเข้าไปที่เกาะจุนก่อนไปติดอยู่ที่เกาะจุนอันนี้เขาก็พยายามที่จะออกมานะฮะนี่คือข้อมูลที่เขาได้แจ้งนะครับอยากฝากน้องประชาชนนะครับมันอันตรายครับคือถ้าวันนี้เหตุการณ์มันไม่โชคดีอย่างนี้คืออาจเรือสปีดโบ๊ทที่ล่องไปล่องมาอาจจะชนเพราะเขามองไม่เห็นหรอกครับเวลาเรือวิ่งเร็วเนี่ยหน้ามันจะเชิดแล้วคนขับอ่ะจะไม่สามารถมองเห็นได้ก็อาจจะชนแล้วเกิดอาจเสียชีวิตได้นะครับฝากไว้ด้วยว่าอย่าทำอย่าเรียนแบบครับเนี่ยฮะคือทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะทางด้านร้อยโทสุภฤกษ์ก็บอกเลยเตือนเลยอ่ะอย่าหาทำจริงคืออย่าแบบเอ้ยเห็นคุณลุงทำก็ทำบ้างไม่ได้นะเพราะว่าอันตรายมากนอกจากเรื่องของเนี่ยชีวิตตัวเองอย่างคุณลุงไม่ได้มีชูชีพใช่ไหมไม่มีเลยอุปกรณ์ไม่ได้มีเซฟตี้อะไรเลยอ่ะแล้วบางทีกลัวว่าเรือลำอื่นบางทีผ่านไปเร็วๆอ่ะก็เร็วเหมือนกันนะใช่ไหมเขาอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ว่ามีคนอยู่อาจจะมองเอ๊ะอาจจะเป็นกลุ่มขยะหรืออะไรหรือเปล่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็เลยเตือนตรงนี้นะฮะทีนี้คุณลุงสมเกียรติเป็นใครมาจากไหนนั่นน่ะสิคุณลุงสมเกียรติเนี่ยอายุ53ปีจริงๆเป็นชาวอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมนะเป็นคนติดน้ำเหมือนกันที่นครพนมแต่นั้นติดน้ำโขงแต่อันนี้อยู่ที่พัทยาเนี่ยชาวบ้านเขาบอกลุงสมเกียรติอยู่ที่นี่มานานละนะฮะเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนพักอาศัยอยู่แถวตึกร้างใกล้กับท่าเทียบเรือแหลมบริหายเคยมีคนเห็นเหมือนกันเคยเห็นลุงอ่ะพยายามจะใช้ขวดพลาสติกมาทำเป็นแพแต่ก็ไม่คิดว่าจะกล้าเอามาลงทะเลแบบนี้จนกระทั่งที่ไปเจอทีเอ้าคุณลุงไปตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นน่ะสิไปลอยอยู่กลางทะเลแล้วเพราะอย่างที่คุณลุงเล่าเบื้องต้นน่ะบอกออกไปตั้งแต่ตีสี่อ่ะตอนนั้นอาจจะไม่มีใครเห็นไงใช่มืดอ่ะเนาะเออนี่เจออีกทีก็เนี่ยลอยอยู่กลางทะเลแบบนี้ยังดีนะช่วยเหลือกลับมาได้อย่างปลอดภัยครับโชคดีจริงๆนะที่ปลอดภัยค่ะคุณลุงอ่ะไปต่อค่ะจากชลบุรีพาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมเชื่อไม่เชื่อปัญหานี่นอกระบบถึงแม้ว่ารัฐบาลเองจะมีโครงการต่างๆช่วยเหลือแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาคลาสสิกอยู่คู่กับสังคมไทยที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นทายาทเจ้าของหมูกระทะเจ้าดังช่วงโควิดเจอวิกฤตหนักต้องไปกู้เงินมากู้นอกระบบมา 80,000 ผ่อนมาครึ่งปีแล้วอ่ะดอกเบี้ยล้วนๆที่ผ่อนไปอ่ะ 150,000 จาก 80,000 ดอกเบี้ยล้วนๆ 150,000 ผ่อนวันละ 1,600ตอนหลังผ่อนไม่ไหวมีการไปเจรจาเจ้าหนี้บอกขอวันละ1,000ได้ไหมส่วนอีก600ขอแลกเป็นหมูกระทะผ่อนดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบเป็นหมูกระทะมีจริงไม่จริงไปดูภาพเลยค่ะร้อนร้อนร้อนเรียบร้อยแล้วครับผม
นี่อาจจะเป็นคลิปสั้นๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดนะจริงๆแล้วคลิปนี้เป็นการนำหมูกระทะมาให้กับเจ้าหนี้คุณผู้ชมเนี่ยถือถุงมาเลยค่ะเห็นแอบเห็นน้ำจิ้มนิดนึงด้วยนะแล้วข้างในก็เป็นเหมือนแบบว่าผักหมูกระทะก็ในเมื่อเปิดร้านทุกวันแล้วก็มีวัตถุดิบใช่ไหมใช่ก็มีเรื่องของตรงของเตาอะไรอยู่แล้วต้องพร้อมอ่ะเรียกว่างั้นก็อันแรกด้วยหมูกระทะเลยก็แล้วกันเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพราะว่าให้เป็นเงินสดไม่ไหวจาก 1,600 ต่อรองว่าจ่ายเป็น 1,100 บวกกับหมูกระทะทุกวันแล้วกันส่งให้แบบนี้คนที่ไปกู้เป็นทายาทเจ้าของหมูกระทะชื่อดังในพื้นที่นนทบุรีเธอเล่าให้ฟังช่วงโควิดหนักหนาเอาการต้องไปกู้เงินนอกระบบมา 80,000 จ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยวันละ 1,600 ที่ผ่านมาส่งดอกมานานครึ่งปีรวมดอกเบี้ยอย่างเดียวคุณผู้ชม 150,000 จ่ายไม่ไหวแล้วส่งดอกเบี้ยไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเธอบอกตอนเนี้ยคนสั่งหมูกระทะน้อยลงเรื่อยๆค่ะธุรกิจหมูกระทะก็ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนก็เลยเนี่ยทางออกของเธอไปกู้นอกระบบแล้วก็พยายามติดต่อกับทางเจ้าหนี้ขอหยุดส่งดอกเบี้ยรายวันได้ไหมแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมอ่ะเธอบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยบอกกับเธอว่าจะยอมลดดอกเบี้ยให้ก็ได้ที่เก็บวันละ 1,600 จ่าย 1,100 มาก็ได้แต่ต้องส่งชุดหมูกระทะชุดใหญ่ด้วยนะ1ชุดทดแทนเงินที่ขาดหายไปราคาชุดหมูกระทะชุดหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมก็อยู่ที่ประมาณ520บาททีนี้ย้อนไป11มีนาคมลูกน้องที่เป็นเจ้าหนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาตามคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่มารับหมูกระทะถึงหน้าบ้านตามที่บอกเอาไว้จริงๆตามที่ตกลงกันเอาไว้จริงๆเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าก้อนนี้เริ่มกู้มาตั้งแต่พฤษภาคมปี66ก็คือปีที่แล้วกู้ทีละ 10,000 ปิดยอดพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็กู้ใหม่จนมาถึงพฤศจิกายนปี66 62,000 ทำเป็นสัญญาซื้อทองคำแทนพอขายไม่ได้ก็กู้เพิ่มจนยอดไปแตะที่ 80,000 คิดดอกร้อยละ2ต่อวันเท่ากับร้อยละ60ต่อเดือนแน่ทุกวันนี้ก็ยังต้องส่งแบบนี้แหละค่ะลองฟังเสียงเธอดูค่ะถ้ามองเอาส่วนตัวความจริงความถูกต้องใช่ไหมคะเราก็มีส่วนผิดอยู่นิดนึงนะคะในกรณีเนี้ยแต่ถ้าความเป็นจริงในเมื่อแบบมันไม่มีจริงๆเลยมันไม่มีจากใจเลยอะก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เห็นใจกันเลยสักหน่อยค่ะในการที่เราเป็นลูกหนี้กันส่งมันดีตลอดเงี้ยค่ะใช่เพราะเราก็ส่งดอกมาเป็นแสนแล้วเนี่ยแสนกว่าแล้วค่ะใช่แต่นี่เขาจะไม่ลดอะไรให้เลยไม่ลดค่ะแม้แต่คุยขอความสนใจเขาก็ไม่ให้เลยใช่ค่ะได้แค่สามวันนี้ใช่ค่ะที่ไม่ต้องส่งใช่ค่ะให้หยุดส่งแล้วก็เริ่มจากนั้นไปก็เริ่มส่งเป็นวันละ 1,000 หมูกระทะเขาหยุดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนวันที่9วันที่11แล้วก็วันที่2ค่ะวันที่10โอนไป 1,000 แล้วก็หมูกระทะที่เข้ามาเอา1ชุดค่ะเขาบอกว่าคิดออกหรือยังพี่แนนนั้นพี่แนนก็ต้องส่งหมูกระทะ1ชุดแล้วก็เงินวันละ 1,000 อ๋อเขาเป็นคนเสนอมาเขาเป็นคนเสนอค่ะเพราะว่าเขาไม่หนูเสนอเพราะว่าหนูถามเขาแล้วเขาไม่ต้องเอาตามเขาบอกเขาไม่ยอมอยากเขาความเห็นใจอยู่ค่ะให้ช่วยเหลือกันหน่อยประมาณนี้ค่ะเธอพยายามเจรจาจะขอหยุดส่งดอกเบี้ยรายวันแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะทางด้านเจ้าหนี้ไม่ยอมอ่ะจาก 1,600 บอกว่างั้นจ่ายเงินมา 1,100 แล้วก็เอาหมูกระทะมาชดเชยแล้วกันคือตัวเธอเองบอกว่ามันก็จะมีคำขู่จากเจ้าหนี้ด้วยนะคือพยายามจะข่มขู่พูดว่าถ้าเกิดไม่จ่ายอาจจะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทไปแจ้งความเลยก็ได้ไม่กลัวครูแบบนี้อะค่ะทีนี้ตัวเธอหลายคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ะก็ก่อนหน้านี้รัฐบาลเขามีใช่ไหมตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วให้มาลงชื่อเอาไว้ใครมีปัญหาลงทะเบียนเอาไว้กู้หนี้นอกระบบเนี่ยตัวเธอเองบอกว่าตอนนั้นรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนอะตัวเธอมีปัญหาเยอะมากคิดไม่ออกว่าจะไปทางไหนพยายามจะหาทางออกแก้ปัญหาเองไม่ได้สนใจข่าวสารเลยค่ะก็เลยไม่ได้เข้าร่วมโครงการจนกระทั่งพยายามพูดคุยกับเจ้าหนี้เพื่อขอความเห็นใจเรื่องของการไม่จ่ายดอกเบี้ยได้ไหมขอเป็นจ่ายเงินต้นได้ไหมเนี่ยนะคะเธอบอกจนถึงตอนนี้เธอจ่ายอีกต่อไปไม่ไหวแล้วขอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยหนี้ให้ได้ไหมให้เจ้าหนี้ลดเงินให้ได้ไหมจากที่ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นผ่อนแค่เงินต้นได้หรือเปล่าซึ่งเห็นบอกว่าเบื้องต้นค่ะผู้สื่อข่าวได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้ตามโครงการของรัฐบาลเพราะว่าโครงการนี้ปิดลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับยังไงผู้สื่อข่าวก็พยายามจะช่วยเบื้องต้นก่อนนะเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็ถือว่าเป็นเคสที่น่าเห็นใจจริงๆอ่ะทำให้เราเห็นว่าเนี่ยคนเขาทำมาหากินหาเช้ากินค่ำเขาก็พยายามสุดๆแล้วอ่ะนะที่จะพยายามใช้หนี้เพราะว่าถ้าเลือกได้ทุกคนไม่มีใครอยากจะเป็นหนี้หรอกเขาก็เนี่ยหาทุกวิถีทางจนกระทั่งยอมแลกด้วยหมูกระทะยังไงก็ตามตอนนี้เป็นข่าวแล้วก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับทีนี้พาท่านผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยยังคงอยู่ที่นนทบุรีแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วกับเคสเรื่องของการหลอกแค่รักแต่ว่าเคสที่ผ่านๆมาเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไม่เคยเจอกันหรือว่าเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านมือแขนยังไม่ได้จับเลยเนี่ย
แต่เคสนี้คือมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วแต่ปรากฏว่าตัวของผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องเพราะว่าเหมือนกับว่ามีการหลอกยืมเงินแล้วบอกจะเอาไปปล่อยกู้ต่อแต่ไปไปมาๆเนี่ยคือไม่คืนสักทีจนกระทั่งรวมความเสียหายจนถึงตอนเนี้ยขนาดไหนท่านผู้ชม38ล้านบาทสูงมากมันไปถึงขั้น38ล้านบาทแล้วอ่ะเนี่ยฮะท่านผู้ชมล่าสุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหนุ่มใหญ่คนหนึ่งวัย63ปีเขาเป็นเจ้าของเต็นท์รถนะฮะเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.ปากเกร็ดบอกว่าถูกสาวอายุ39ปีมีอาชีพเป็นพยาบาลสังกัดอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคือมีลักษณะแบบนี้คือตอนแรกเลยเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ปี63นะฮะปี63นะเขาเข้ามาตีสนิทจนกระทั่งมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันทีนี้มีการมาขอยืมเงินครับเพื่อที่จะไปปล่อยกู้ครั้งแรกเนี่ยโอนไป 500,000 ต่อมาเขาก็โอนคืนมาบางส่วนอ่ะอันนี้ก็โอเคมีคืนมาบางส่วนครั้งที่2เอาไปอีกล้านหนึ่งแล้วก็คืนมาบางส่วนตั้งแต่ปี63นะท่านผู้ชมตอนนี้ปี67 4ปีนะโอนให้ทุกเดือนแล้วทางผู้เสียหายเขาบอกแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็ฝั่งนั้นจะอ้างอ่ะว่าจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดคนนึงก็อาจจะขอกู้สัก 30,000 ถึง 60,000 อย่างเงี้ยกี่คนรู้ไหมที่มีการอ้างตัวเลขออกมา680คนโอ้โหอันนี้ที่อ้างนะว่าที่แบบมีความต้องการจะมากู้เงินที่มายืมเงินแล้วไปปล่อยกู้ต่อน่ะโอ้เยอะนะ680คนนะแล้วก็มีการนำเป็นเหมือนสำเนาบัตรประชาชนน่ะที่อ้างว่าเป็นของเพื่อนร่วมงานน่ะมาให้ดูด้วยไงบอก680คนน่ะบอกว่าจะใช้เอกสารตรงนี้แหละซึ่งจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครบ้างเอามามอบให้กับตัวเองพร้อมกับสัญญาเงินกู้และตัวเขาอ้างว่าเป็นของพนักงานของทางโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่แต่ยอดจนถึงตอนนี้มัน38ล้านแล้วอะฮะเข้ามาตีสนิทเพื่อหลอกลวงและเกิดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ต่อมาได้มาขอยืมเงินเพื่อนำไปปล่อยให้ปล่อยผู้ให้กับพนักงานที่โรงพยาบาลครั้งแรกเอาไป 500,000 บาทและต่อมาก็มีการโอนเงินก็โอนจ่ายมาบางส่วนครั้งที่2ก็เอาไปอีก1ล้านก็มีการชำระจ่ายมาบางส่วนคือตั้งแต่ปี63เนี่ยพี่ก็มีการโอนให้เขาตลอดเลยเหรอครับตลอดเวลาทุกเดือนซึ่งเขาแจ้งว่าจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งรายละประมาณกี่บาทครับ 30,000 ถึง 60,000 บาทเขาอ้างว่าเป็นของพนักงานที่โรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่แล้วรวมมูลค่าเงินที่เขาไปทั้งหมดประมาณกี่บาทครับรวมยอดณปัจจุบันนี้38ล้านบาทเมื่อตอนต้นปีได้แจ้งเขาว่ายอดเงินมันสูงแล้วขอให้หยุดดำเนินการก็ให้เขาส่งมอบเงินคืนปรากฏว่าเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์เขาได้แจ้งว่าเขาไม่มีเงินจ่ายคืนให้กับเราโดยเอาเงินไปใช้หมดแล้วผมก็คิดว่าผมจะดำเนินคดีให้ถึงนี่ไงคือก็พยายามจะทวงถามนะจนสุดท้ายดับดูเหมือนเงียบไปนะฮะก็เลยเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.ปากเกร็ดนะฮะคือเงินความเสียหายเนี่ยอย่างที่ทางตัวหนุ่มใหญ่เล่าให้ฟังก็คือว่าเป็นเรื่องของเงินต้นทบดอกเพราะเฉพาะเงินต้นจริงๆเนี่ยมีประมาณ10กว่าล้านซึ่งก็เยอะมากแล้วนะใช่10กว่าล้านนี่ก็เยอะนะฮะคือมีการคุยกันตลอดต้นปีที่ผ่านมาก็แจ้งกับอีกฝ่ายบอกตอนนี้ยอดเงินสูงแล้วนะหยุดปล่อยกู้เธอเอาเงินคืนมาเถอะจนกระทั่งสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแจ้งกลับมาว่าไม่มีเงินจ่ายคืนอ่ะเอาไปจ่ายเงินส่วนตัวหมดแล้วอ่ะคราวนี้เนี่ยโอ้โหเงินที่เอาไปตอนนี้ทั้งหมดอ่ะ10กว่าล้านเฉพาะเงินต้นน่ะทำให้ตัวของหนุ่มใหญ่คนนี้หมดตัวเลยคือบอกหมดตัวเลยฮะตอนนี้ไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้เลยก็เลยตัดสินใจเข้ามาแจ้งความเพื่อต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรียกร้องทรัพย์สินทั้งหมดกลับคืนมาทีนี้ฝั่งตำรวจว่าอย่างไรฝั่งของพันตำรวจโทเฉลิมพลซื่อสัตย์รองผู้กำกับสอบสวนสภ.ปากเกร็ดก็บอกนะฮะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการสอบปากคำทางด้านของหนุ่มใหญ่คนนี้เอาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าจะเข้าข่ายอะไรบ้างจะเข้าข่ายเป็นการหลอกชักชวนลงทุนหรือปล่อยเงินกู้อะไรไหมนะแล้วเป็นการกระทำผิดของใครบ้างแล้วถ้าเกิดพบว่าเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดมาตราไหนเนี่ยถึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปแต่ตำรวจก็ย้ำว่าคดีนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนแต่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดออกหมายเรียกนะฮะทางด้านของผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำพยานที่เป็นเจ้าของบัตรประชาชนที่ถูกเอามาอ้างนี้เท่าไหร่อ่ะ
680คนน่ะเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียกมาคุยด้วยว่าเอ๊ะสรุปมีการกู้จริงไหมหรือรู้ตัวไหมถูกแอบอ้างหรือเปล่านะฮะก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้วอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปครับเดี๋ยวรอตามกันต่อเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้ตามต่ออีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นครศรีธรรมราชกับดาวติ๊กต็อกชาวเมียนมาชื่อดังนั่นก็คือน้องสาที่ถูกฆ่าหมกบ่อร้างคนที่ลงมือก็คือแฟนหนุ่มนะคะแล้วก็มีการอำพรางด้วยการเอาผ้าจีวรมาปิดบังในบ่อแล้วพอฆ่าเสร็จแล้วก็เอาทองของน้องสาไปขายเพื่อนำเป็นเงินทุนใช้ในการหลบหนีท้ายที่สุดแล้วจับตัวได้แล้วคุณผู้ชมเปิดใจสาเหตุที่ลงมือฆ่าแฟนสาวของตัวเองหึงหวงกลัวจะไปมีคนอื่นระแวงก็เลยต้องลงมือฆ่านะคะเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันนะคะพันตำรวจเอกกิติชัยไกรนราผู้กำกับการสภ.เมืองนครศรีธรรมราชหลังจากที่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นแฟนของน้องสาหลบหนีก็คือในนายวัย27ปีออกหมายจับแล้วก็ไปทราบนะคะว่านายนายเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่บ้านญาติในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชมันเป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดกระบี่ค่ะพอตำรวจสืบทราบปุ๊บนำกำลังไปจับกุมตัวแล้วพาตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้นายนายให้การรับสารภาพเป็นมือฆ่าน้องสาจริงๆนะคะแล้วอย่างที่บอกเปิดสาเหตุคุณผู้ชมความหึงหวงระแวงกลัวว่าน้องสาจะไปมีคนอื่นย้อนไปเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่3มีนาคมก็ตรงกับที่มีการระบุว่าน้องสาหายตัวไปตัวนายนายนัดแนะน้องสามาพูดคุยในห้องพักของตัวเองนะคะใกล้ที่เกิดเหตุห่างไปประมาณ20เมตรแล้วปรากฏว่าทั้งคู่ทะเลาะกันมีปากเสียงกันนายนายหึงหวงน้องที่จะไปมีแฟนคนใหม่ทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงก่อนที่จะตัดสินใจคว้ามีดปลายแหลมจ้วงแทงไปที่ลำคอหนึ่งแผลมีการใช้มือปิดปากน้องสาเอาไว้ไม่ให้ร้องแล้วน้องสาก็เสียชีวิตค่ะจากนั้นใช้ผ้าห่มห่อศพแล้วก็ลากศพออกมาจากห้องพักไปที่กุฏิร้างไปโยนศพทิ้งบ่อร้างห่างจากจุดเกิดเหตุห่างจากที่เป็นที่พักประมาณ20เมตรผ้าจีวรมีอยู่ใกล้ตรงนั้นพอดีก็เลยเอาไปปิดทับศพน้องสาจากนั้นก็กลับไปทำความสะอาดจุดที่มีการฆ่าน้องสาเนี่ยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดรอยเลือดในห้องพักนำมีดผ้าปูที่นอนติดรอยเลือดไปโยนทิ้งที่ถังขยะแถวๆเทศบาลแล้ววันรุ่งขึ้นก็นำทองของน้องไปขายแล้วหลบหนีไปค่ะท่านดีทุกอย่างแต่ทำไมต้องทำแบบนั้นผมก็ไม่เข้าใจค่ะทำแบบนั้นกับเรานี่หมายความว่ายังไงครับนายมันทำมาโดยตลอดพอแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงต้องแบบถึงขั้นนั้นอยากจะยอมรับผิดจบจบอยากจะพูดขอโทษอะไรกับแม่แล้วก็กับผู้เสียชีวิตบ้างคะผมมายอมรับผิดแล้วครับผมมามอบตัวมายอมรับการทำจริงผมได้ทำจริงยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่เราไปยืมตัวสามาใช่ไหมเราทำคนเดียวใช่ไหมตอนที่เอาน้องลงไปในบ่ออ่ะคนเดียวยอมรับเป็นคนลงมือทำจริงๆแล้วก็ทำคนเดียวด้วยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีบรรยากาศช่วงหนึ่งหลังจากแถลงข่าวเสร็จปรากฏว่าครอบครัวญาติๆของน้องสามายืนฟังการแถลงข่าวด้วยคือน้องสาถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจริงๆอะนะคะครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้มีบางช่วงตะโกนด่านายนายด้วยอารมณ์โกรธแค้นตลอดเวลาเลยเดี๋ยวไปดูช่วงนี้กันหน่อยค่ะโอเค
ดิแม่พี่ผ่านที่นี่ไปยังไปค่ะคือครอบครัวญาติญาติของน้องสายยังโกรธแค้นก็มีการตะโกนด่าทอด้วยอารมณ์นะคะตำรวจเนี่ยรีบพาในนายขึ้นรถหลบลงไปทางด้านหลังทันทีเลยเพื่อหลบกลุ่มญาติญาติเนี่ยค่ะก็กลายเป็นบรรยากาศเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นสักครู่เบื้องต้นนะคะคดีนี้ในนายถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายและลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งจะมีการทำแผนแล้วก็ส่งฟ้องศาลต่อไปด้วยค่ะอันนี้คือในแง่ของคดีนะเรื่องของคนที่ก่อเหตุในนายเนี่ยในที่สุดก็จับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่เพราะหึงหวงทำไมถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกงเป็นคนรักกันแท้เออเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้อีกฝากฝั่งหนึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของน้องสาเองก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลไปรับศพน้องสาไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะครับมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบุญนารอบอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทีนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวเนี่ยไปคุยกับทางด้านคุณสุเทพเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึงนครศรีธรรมราชเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่เขาบอกอย่างนี้ว่าคุณหมอมาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่หมอเนี่ยไปชันสูตรพลิกศพน้องสาบริเวณจุดเกิดเหตุก็เอากล้องอ่ะบันทึกภาพนะฮะเอาไว้ทุกขั้นตอนเอาไว้ตรวจสอบโดยละเอียดทีนี้พอถ่ายภาพเสร็จพยายามจะเปิดกล้องดูแต่เปิดไม่ได้อะฮะแม้จะพยายามหลายต่อหลายครั้งก็ตามแต่ปรากฏพอพยายามเก็บกล้องแล้วกลับไปที่โรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวไปเปิดดูอีกรอบพอไปเปิดดูที่โรงพยาบาลคราวนี้เปิดดูได้ตัวของคุณสุเทพก็เลยบอกว่าเรื่องนี้นี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะอาจเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆนะฮะผมว่าเมื่อวานนี้ถ่ายรูปไปถ่ายไปแล้วก็จะเปิดดูตั้งแต่ทำนองนี้จะเปิดดูมันก็เปิดไม่ติดพอเปิดไม่ติดพอกลับมาเขาก็เปิดดูก็ติดแล้วทีนี้ถ้าทางวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งที่ลับอะไรนี้เรามันวิทยาศาสตร์เขาฟันธงแน่ว่าเป็นการบังเอิญแต่จริงเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยสิ่งลี้ลับก็ได้เราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้แต่ด้วยคำบอกของบุคคลคนหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับน่าเชื่อถือได้ว่าเมื่อถ่ายรูปถ่ายไปดับเฉยเลยดับเฉยเมื่อไหร่เมื่อวานนะครับดับเฉยเลยนะครับหลังจากนั้นก็พอกลับมาก็มาเปิดก็ติดนี่นะฮะอันนี้เนี่ยก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนพิธีศพของน้องสาญาติได้กำหนดสวดอภิธรรมระหว่างวันที่12ถึง13มีนาคมและมีกำหนดเผาในวันพรุ่งนี้14มีนาคมครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้คุณผู้ชมพาลงพื้นที่ไปกันต่อไปดูที่จังหวัดนครพนมกันหน่อยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชายคลั่งยายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ชายคนนี้เมายาบ้าเสพยาบ้ามาก่อนเม็ดหนึ่งแล้วปรากฏว่าไปทานอาหารที่แม่ทำให้ไม่ถูกปากโมโหขู่จะฆ่าแม่เดินสะพายปืนออกมาหน้าบ้านเจอหมาเห่าคลั่งยาแล้วมีปืนด้วยแล้วขู่ฆ่าแม่เนี่ยสะพายปืนออกมาหน้าบ้านเจอหมาเห่าโมโหหมาจังหวะนั้นพอดีเลยคุณผู้ชมเรียกใช้คำนี้ก็ได้เป็นจังหวะนรกก็ได้นะเพื่อนบ้านเอาไฟส่องกบส่องมาเจอเขาพอดีเขาโมโหบวกกับเสียงหมาเห่าเอาปืนยิงแสกหน้าเพื่อนบ้านบาดเจ็บสาหัสค่ะโอ้ยเนี่ยค่ะเหตุการณ์เพราะเมายาบ้าแล้วคนในพื้นที่บอกนอกจากเมายายังชอบกินเหล้าด้วยคือทั้งเหล้าทั้งยาบ้าเลยย้อนไปเกิดเหตุช่วง2ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสภ.เมืองนครพนมนำกำลังเข้าไปจับกุมนายคนนี้นายขุนหารวัย38ปีหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ยิงเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันชื่อว่านายอดินันท์วัย35ปีได้รับบาดเจ็บจุดเกิดเหตุอยู่แถวๆบ้านหนองประดุกอำเภอเมืองนครพนมนั่นแหละก็ไปจับกุมเจ้าตัวได้นะคะแต่ในจังหวะที่พยายามขี่จักรยานยนต์หลบหนีนะแต่หนีไม่รอดตำรวจเจอก่อนพาไปค้นอาวุธปืนก็เจอจริงๆเจ้าตัวเอาไปโยนทิ้งในป่าใกล้กับจุดเกิดเหตุไปดูจังหวะที่เขารับสารภาพค่ะจากยิงแสงเนาะเจ้าก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านอยู่บ่ครับชื่อหยังยิงคนชื่อหยังจำชื่อบ่ได้ครับน้องเคยเจ้าของอ๋อจากยิงที่อยู่ในบ้านแล้วเอาปืนมาทิ้งนี่เนาะเอามาไว้ครับมาเก็บไว้ยอมรับว่ายิงจริงเนาะ
ครับใส่ปืนกระบอกนี้ครับปืนกระบอกนี้เนาะครับผมโอเคครับขอบคุณครับยอมรับว่ายิงจริงแล้วก็หน้านี่บางจังหวะตามที่ผู้สื่อข่าวเขียนข่าวมาบางจังหวะคือยิ้มระรื่นเลยอ่ะคุณผู้ชมคือเหมือนยังเมายาอยู่ค่ะไปดูประวัติของเจ้าตัวนายขุนหาญคนนี้มีประวัติเสพยาบ้าชอบดื่มเหล้าเมาอารวาสเห็นบอกว่าเป็นที่เอือมระอาของคนในพื้นที่ก่อนเกิดเหตุไม่พอใจว่าแม่ทำกับข้าวไม่อร่อยไม่ถูกปากเลยสะพายปืนแก๊ปออกมายืนหน้าบ้านแล้วหมาก็เห่าเสียงดังอย่างที่บอกว่าโอ้โหเป็นความซวยจริงๆอ่ะของเพื่อนบ้านคนนี้เขาอยู่รั้วติดกันเขาเปิดประตูออกมาใช้ไฟฉายส่องกบอะค่ะส่องไปตามเสียงที่หมาเห่าแต่ไม่เจอหมาแล้วไปเจอโดนหน้าของนายขุนหาญพอดีอ่ะเจ้าตัวยิ่งฉุนยิ่งโมโหไม่พอใจหาว่าเพื่อนบ้านคนนี้หาว่านายอดินันเนี่ยหาเรื่องกันหรือเปล่าก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นนายอดินันปิดประตูบ้านโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุระหว่างที่คุยโทรศัพท์นายอดินันก็เปิดประตูออกมายืนอยู่หน้าบ้านมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่จังหวะที่ขุนหาญเล็งปืนรออยู่พอดีห่างไปจากตรงนั้นประมาณ 4-5 เมตรนะคะพอเห็นเพื่อนบ้านปุ๊บลั่นไกใส่เข้าแสกหน้าเลยได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าตัวบอกก่อนเกิดเหตุเพิ่งเสพยาบ้ามาเม็ดนึงทีนี้ตำรวจเมื่อวานนี้ควบคุมตัวสอบสวนแจ้งข้อหาหนักเลยค่ะความผิดพยายามฆ่าและเสพยาทีนี้ไปคุยกับภรรยาผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวสุนัดดาลำไพรอัปเดตอาการนิดนึงครับเพราะยิงแสกหน้าเลยอ่ะสามีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนมนะคะอาการรอคุณหมอวินิจฉัยว่าจะบาดเจ็บแค่ไหนแต่ตัวภรรยาเนี่ยบอกว่าโชคดีนะที่กระสุนเนี่ยไม่โดนตัวเองลูกก็นั่งอยู่ในบ้านนะลูกก็นั่งอยู่ในบ้านส่วนตัวผู้ก่อเหตุยืนยันว่าขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะก็ต้องดำเนินคดีถึงที่สุดนะจริงเขาไม่รู้อีหนูอีเน่อะไรเลยอ่ะใช่ไปส่องกบไฟใช่ไหมไฟส่องกบไปโดนหน้าโมโหยิงเลยแค่นี้เองเหตุผลโอ้โหคือคนเมายาว่าอันตรายแล้วแล้วคนเมายาแล้วมีปืนอีกจริงอันตรายขนาดไหนสุดภัยสังคมจริงๆนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าตกตะลึงที่เมื่อวานนี้เนี่ยเล่าให้ฟังไปเนี่ยนะฮะกรณีที่จังหวัดภูเก็ตอีกแล้วกับกรณีที่พบว่าไปมีชาวต่างชาติคนนึงเนี่ยมีพฤติกรรมทําอนาจารม้าตัวเมียที่ท้องแก่คือต้นเรื่องเนี่ยมาจากการเปิดเผยของทางเพจมูลนิธิ Watchdog Thailand นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยทางเจ้าของม้าก็มีการไปแจ้งความไว้แล้วเพราะว่านี่ภาพวงจรปิดชัดเจนว่ามีชายชาวต่างชาติน่ะเอามือล้วงเข้าไปในจุดสงวนของม้าจนกระทั่งแท้งลูกไปตัวนึงแล้วเคยก่อเหตุมาหลายครั้งครั้งล่าสุดนี่ก็มีความเสี่ยงว่าจะแท้งลูกอีกทีนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีก็เลยไปเปิดใจเจ้าของม้าฮะว่ารู้สึกยังไงเหตุการณ์นี้เป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่คือเจ้าของคอกม้าชื่อว่าคุณประภาดาครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายชาวอเมริกันแล้วน่าตกใจมากท่านผู้ชมอายุยังน้อยอยู่เลย19ปีโอ้ยอายุ19ปีอยู่เลยนะฮะโดยเข้ามาทําอนาจารม้าเพศเมียทั้งหมด3ตัวตัวแรกชื่อว่าน้องมะลิเป็นม้าแคระตอนนั้นท้อง9เดือนจนกระทั่งแท้งไปปีที่แล้วตัวที่2คือน้องจีน่าก่อเหตุเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดตัวที่3คือน้ององางุ่นท้องได้4เดือนกว่ายังไม่แน่ใจว่าน้องจะแท้งไหมต้องรอให้คุณหมอก็ตรวจก่อนนะฮะทีนี้คุณประภาดาก็บอกอีกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นตัวของหนุ่มอเมริกันคนนี้นะเคยเห็นมาระยะนึงละก็คิดว่าเป็นเด็กทั่วไปที่เขาก็รักสัตว์รักม้าม้าเนี่ยคุณประภาดาบอกก็จะล่ามไว้ที่สวนยางเอาไว้กินหญ้าตอนแรกๆ ก็เห็นนะเห็นตัวเด็กคนนี้อายุ19เนี่ยมาลูบตามตัวม้ามาลูบม้าลูบม้าก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งระยะหลังเห็นพฤติกรรมแปลกๆก็เลยไม่เอาไปล่ามละไม่เอาไปล่ามไว้ไกลละนะฮะเพราะว่าพอพบว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแปลกๆกับม้า2ตัวเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นไม่มีหลักฐานก็เลยไม่ได้แจ้งความนะฮะจนกระทั่งผ่านมาต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณแม่มานอนค้างที่บ้านแล้วได้ยินเสียงแปลกๆเสียงอะไรแปลกๆมาจากคอกม้าก็เลยไปเจอเนี่ยแหละตัวชายคนนี้แหละอยู่ในคอกแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นพอกลับไปปั๊บมาเปิดดูกล้องวงจรปิดโอ้โหชัดเลยอ่ะเอามือล้วงเข้าไปอ่ะเอามือล้วงเข้าไปก็เลยมีการไปแจ้งความเอาไว้ตอนนี้คือระแวงถึงขั้นว่าได้ยินเสียงหมาเห่าเมื่อไหร่อ่ะตกใจเลยเอ๊ะหมาเห่ามาหรือเปล่ามาทำอะไรกับม้าหรือเปล่าเนี่ยจนกระทั่งอีกรอบนึงคือ10มีนาคมที่ผ่านมาตอนเช้าตัวเองออกไปจับกุ้งกลับมาพักผ่อนตอนเย็นก็พาม้าออกไปกินหญ้าแล้วเอ๊ะทำไมแปลกๆทำไมม้ามันมีมูกออกมาที่จุดสงวนก็เลยไปเปิดกล้องดูอีกรอบอ้าวมาเมื่อไหร่เนี่ยมาอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยแต่เป็นคนละตัวกับที่โดนไปรอบที่แล้วก็เลย
ัดสินใจเดินไปบ้านของตัวชายคนนี้นะแต่ว่าพอรู้ว่าอยู่แถวนั้นไม่มีใครออกมาตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่สภ.ทลางแล้วฮะน่าเขาเมื่อตอนประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีค่ะเขาเข้ามาอยู่ในซอยแล้วบ้านเราเลี้ยงม้าค่ะแล้วก็เขาก็มาคุกคีอยู่กับม้าก็นึกว่าเป็นต่างชาติทั่วไปที่รักสัตว์เขาก็ชอบมาอยู่กับม้ามากอดม้าแต่ช่วงหลังๆเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกๆค่ะเสร็จแล้วเราเริ่มเห็นว่ามีการล้วงมือเข้าไปในอวัยวะเพศม้าแต่ณตอนนั้นที่ยังไม่ได้แจ้งความยังไม่ได้ดำเนินคดีใดๆเพราะว่าเนื่องจากม้าอยู่ในสวนยางแล้วอยู่ไกลค่ะแล้วเราไม่มีหลักฐานที่เป็นกล้องเป็นคลิปหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่าของเราอะค่ะมีม้าที่โดนล้วงแล้วพอเราเก็บม้าเข้าคอกเห็นมีเมือกที่อวัยวะเพศแล้วหลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันม้าเราก็ซึมแล้วก็แท้งแล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดใกล้เคียงกันแล้วก็2ตัวเป็นม้าแคะ1ตัวค่ะแล้วก็เป็นม้าลูกผสม1ตัวล่าสุดนี่หลังจากไปแจ้งความไว้นะครับทางตำรวจสภ.ทลางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เดินทางไปยังบ้านพักของชายวัยรุ่นคนนี้แล้วนะฮะซึ่งไม่ได้ไกลจากคอกม้าเลยไปเจอคุณพ่อของผู้ก่อเหตุแล้วเจ้าของม้าเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านคุณประภาดาก็เลยเปิดภาพกล้องวงจรปิดให้พ่อดูเลยว่านี่รู้ไหมลูกชายทำแบบนี้อ่ะพ่อตกใจเลยนะคนเป็นพ่อตกใจไม่คิดว่าลูกชายจะทำแบบนี้ตอนนี้ตำรวจก็เลยเดี๋ยวนัดทั้งสองฝ่ายไปเจรจากันหน่อยเบื้องต้นเดี๋ยวไปเจรจากันก่อนที่สภ.ทลางวันที่16มีนาคมนี้แต่โหเรื่องนี้น่าตกใจนอกจากจะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตอีกแล้วยังเกิดขึ้นคนก่อเหตุอายุยังแค่19ปีเองนะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าพลาดไม่ได้จริงๆข่าวใหญ่ของเมื่อวานนี้เพราะตอนแรกเป็นกระแสเลยว่ามีการขอศาลออกหมายจับนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหนึ่งในนั้นมีหนึ่งรายชื่อที่คนโฟกัสกันเพราะว่ามียศเป็นถึงพลตำรวจเอกตอนแรกตามรายงานข่าวยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อนะแต่ท้ายที่สุดแล้วได้รับการยืนยันว่าเป็นการออกหมายเรียกแล้วก็มีการขยับครั้งสำคัญของทนายความของบิ๊กโจ๊กค่ะยืนยันว่ายังไม่ได้มีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กพร้อมทั้งบอกด้วยว่าครั้งนี้เหมือนเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าและที่สำคัญหลายคนจับตาไปถึงการมีการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงใกล้ๆปลายปีนี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่ว่าเป็นการที่จะตัดรายชื่อบิ๊กโจ๊กออกไปช่วงหน้ามาเปิดโผกันชัดๆด้วยข่าวเช้าเนชั่นค่ะกลับมาช่วงนี้ติดตามคดีใหญ่กับคดีเว็บพนันที่มีชื่อของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางด้านทนายความของบิ๊กโจ๊กก็ออกมาแถลงโต้แล้วแล้วก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการสกัดบิ๊กโจ๊กไม่ให้เป็นแคนดิเดตในการชิงตำแหน่งผบ.ตร.คนต่อไปในช่วงปลายปีนี้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมมาไล่เรียงความเคลื่อนไหวกันเริ่มจากเมื่อวานนี้ที่ทางด้านของรองผบ.ชน.เนี่ยเดินทางไปที่ศาลเพื่อไปขอศาลให้อนุมัติหมายจับนะครับทั้งหมดเนี่ย5รายด้วยกันแต่ปรากฏจาก5รายศาลอนุมัติหมายจับ4รายนะฮะ4รายเป็นตำรวจ3นายแล้วก็อีก1รายเนี่ยเป็นพลเรือนในขณะที่อีก1รายทางด้านของรองผบ.ชน.ก็คือพลตำรวจตรีธินกรรังมาศน่ะตอนที่นักข่าวพยายามจะถามอ่ะไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครแล้วบอกแค่ว่าตอนแรกเนี่ยตำรวจอีก1นายที่เป็นตำรวจระดับนายพลเนี่ยให้ออกเป็นหมายเรียกก่อนแต่ทางด้านของรองผบ.ชน.ก็ย้ำว่าการมาขอออกหมายครั้งนี้ไม่กดดันเพราะเป็นการทำตามกฎหมายครับวันนี้มีการข่าวว่าออกหมายจับแก๊งตำรวจที่มีการพัวพันกับคดีเว็บใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้ววันนี้ศาลออกหมายจับไหมครับก็ออกหมายจับให้อยู่ครับแต่ว่ามีคนออกหมายจับให้4คนอีกคนได้ออกหมายเรียกครับอ๋ออีกคนออกหมายเรียกเป็นพลเรือนกี่คนเป็นตำรวจกี่คนครับพลเรือน1ตำรวจ4ครับตำรวจ4ระดับไหนครับพี่ผู้ใหญ่ครับระดับนายพลมั้ยมีนายพลอยู่ในนั้นมั้ยพี่ที่ออกหมายจับอ่ะครับไม่มีครับไม่มีครับแต่ที่ออกหมายเรียกนี่ก็คือระดับนายพลถูกมั้ยฮะใช่ครับได้ครับได้ครับพี่ตัวอย่างว่าไปตามกฎหมายครับครับผมตามกฎหมายครับแล้วรู้สึกกดดันมั้ยครับที่ต้องออกมาขอออกหมายจับตำรวจด้วยกันตรงนี้ได้ครับเราทำตามกฎหมายครับมันเป็นกระบวนการครับอันนี้เป็นเว็บชื่อเว็บตัวเว็บอะไรครับพี่ขออนุญาตอ๋อส่วนนี้
นี่นะฮะอันนี้คือทางรองผบชน.พลตำรวจตรีธินกรรังมาศนะครับเมื่อสักครู่นักข่าวก็พยายามจะถามรองผบชน.ว่าเออรู้สึกกดดันไหมเพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับตำรวจด้วยกันแล้วมาขอออกหมายจับแบบนี้ก็บอกว่าไม่กดดันเพราะว่าเป็นการทำตามกฎหมายสรุปก็คือจาก5รายเนี่ยมีการออกหมายจับ4รายเป็นตำรวจ3นายแล้วก็พลเรือน1รายแล้วตำรวจที่ถูกออกหมายจับเนี่ยยศสูงสุดคือพันตำรวจเอกนะฮะทีนี้ปรากฏความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนประมาณสัก 3:30 น.ปรากฏว่ามีตำรวจ2นายที่ถูกออกหมายจับไปมอบตัวนะฮะนั่นก็คือ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิและ10ตำรวจเอกณัฐนันท์ผู้ต้องหาตามหมายจับอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะคะแล้วทั้ง2ก็เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ปรากฏตัวค่ะแล้วก็เข้ามอบตัวกับพันตำรวจโทคัชภพบุญอินสารวัตรสอบสวนสน.เตาปูนเพื่อรับทราบข้อหาทางด้านของผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าหลังจากที่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิพบพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นเนี่ยมีจังหวะนึงค่ะหันมายิ้มให้กับผู้สื่อข่าวแต่ว่าไม่ได้มีการตอบคำถามใดๆนะคะก่อนที่ทั้งสองคนจะหลบออกไปทางประตูด้านข้างของโรงพักแล้วก็เดินขึ้นนี่ค่ะจังหวะนี้พอดีเลยเดินขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกลับไปทันทีเลยซึ่งย้อนไปเมื่อคืนนี้เบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนอนุญาตให้มีการประกันตัวค่ะครับตีวงเงินสดประกันหลักทรัพย์อยู่ที่ 100,000 บาทแล้วก็ให้ประกันตัวออกมาโดยจะนัดให้ผู้ต้องหาทั้ง2รายมาพบเพื่อนำตัวไปส่งฝากขังต่อศาลในวันที่13มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้ส่วนผู้ต้องหารายอื่นขออภัยก็คือวันนี้ส่วนผู้ต้องหารายอื่นๆเนี่ยตอนนี้เท่าที่มีการรายงานมานะยังไม่ได้มีการประสานหรือว่าติดต่อเข้ามอบตัวสรุปก็คือเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีการส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองตัวไปฝากขังต่อศาลค่ะนี่นะฮะทีนี้ย้ำกับท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่นักข่าวถามทางรองผบชน.ก็มีการถามเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปคดีนี้คดีเว็บพนันชื่ออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีคดีเว็บพนันหลายชื่ออย่างก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเยอะๆเนี่ยก็คือคดีเว็บพนันมินนี่ตกลงอันนี้คดีนี้เว็บพนันชื่ออะไรเป็นเว็บพนันอีกเว็บนึงนะฮะชื่อว่าเว็บ BNK Master แล้วเดี๋ยวจะเจาะเรื่องนี้แล้วก็จะเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องคดีระหว่างคดีเว็บพนันมินนี่กับคดีล่าสุด BNK มีความต่างกันยังไงมาดูคดีนี้กันก่อนคดีที่มีการออกหมายจับล่าสุดเนี่ยคือคดีเว็บพนัน BNK Master เจ้าของผู้บริหารเว็บคือเสียอ่างครับหน้าเสือผู้ถือบัญชีมีชื่อว่าพิมพ์ซึ่งถูกระบุว่ามีสัมพันธ์กับเสียอ่างบัญชีม้าเป็นผู้หญิงถูกระบุว่าชื่อเบนจามินผู้ถือบัญชีม้าระบุว่าเป็นตำรวจคอควายเป็นพ่อบ้านของตำรวจใหญ่ท่านประธานทีนี้เหมือนต่างกันยังไงเทียบกันคดี BNK Master กับคดีเว็บพนันมินนี่เจ้าของผู้บริหารเว็บคือคนละคนกันหน้าเสือผู้ถือบัญชีเป็นคนละชุดกันบัญชีม้าเองภาษาเขาเรียกว่าบัญชีม้าใช่ไหมก็เลยเรียกเป็นคนละตัวกันนะครับอย่างคดีมินนี่เนี่ยก็คือเหมือนม้าตัวผู้แล้วก็คดี BNK เนี่ยเป็นเหมือนม้าตัวเมียนะครับในขณะที่ผู้ถือบัญชีม้าพบว่าเป็นคนเดียวกันคือตำรวจชื่อย่อคอควายส่วนเรื่องของเส้นเงินบ้างครับเส้นเงินเนี่ยพบว่าคดีเว็บพนันมินนี่โอนไปมาซับซ้อนก่อนที่จะไปถึงตำรวจใหญ่ท่านประธานในคดีที่ล่าสุดเนี่ยก็คือคดี BNK เนี่ยปรากฏว่าไม่ซับซ้อนแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าเส้นเงินไปถึงตำรวจใหญ่ท่านประธานพฤติการความผิดคือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ราชการและไม่เกี่ยวกับคดีเว็บพนันมินนี่ก็เลยไม่ต้องส่งปปช.ทีนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งสถานะคดีปัจจุบันเป็นอย่างไรก็คือที่เมื่อวานนี้รองผบชน.ไปขอศาลอนุมัติหมายจับนะครับก็คือจาก5รายเนี่ยศาลออกหมายจับมีตำรวจ3นายแล้วก็พลเรือน1คนแล้วที่คุณพลอยเล่าไปเมื่อสักครู่ก็คือมีตำรวจ2นายไปมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ประกันตัวไปนะครับส่วนตำรวจใหญ่ยศพลตำรวจเอกศาลไม่ออกหมายจับแต่ให้ทางพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแต่พนักงานสอบสวนยังไม่ออกหมายเรียกนะฮะเพราะต้องรอให้ผบ.ตร.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาโดยต้องมีนายตำรวจยศพลตำรวจเอกเป็นประธานในการที่จะสอบปากคำผู้ต้องหาที่มียศพลตำรวจเอกเช่นกันอันนี้ก็คือเรื่องของอัปเดตล่าสุดคดีอะไรสถานะล่าสุดเป็นยังไง
ต่างกันยังไงกับคดีเว็บพนันมินนี่ครับทีนี้ตัดภาพกลับมาที่ทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ที่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวทันทีเลยที่มีกระแสว่ามีการออกหมายจับแล้วจริงๆแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการออกหมายเรียกเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้ตัวทนายความบอกเลยว่าศาลยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กแต่อย่างใดนะคะแล้วก็พยายามจะอธิบายเลยว่าบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมองได้ซ้ำว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าเมื่อวานนี้นำทีมโดยทนายณัฐวิทย์เนติจารุโรจและอีกคนนึงก็คือคุณวราชันเชื้อบ้านเกาะทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กทั้งคู่เนี่ยนะคะตั้งโต๊ะแถลงฝากฝั่งของทนายณัฐวิทย์อธิบายแบบนี้ก่อนจากการที่มีคณะพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอหมายจับบิ๊กโจ๊กแล้วทีนี้ศาลมีดุลพินิจยกคำร้องไม่ออกหมายจับตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอโดยศาลมีดุลพินิจว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอและมีการยืนยันนะคะทางด้านทนายณัฐวิทย์เนี่ยบอกเลยศาลยังไม่มีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กแต่อย่างใดอยากให้ประชาชนทำความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่องการเผยแพร่ข้อเท็จจริงในทำนองที่บอกว่าศาลไม่อนุมัติออกหมายจับแต่อนุมัติหมายเรียกแทนทางทีมทนายความและคณะทำงานตรวจสอบแล้วและยืนยันค่ะว่าศาลไม่มีคำสั่งเหมือนกับที่มีการเผยแพร่ออกไปทีนี้ก็มีการระบุนะคะว่าเมื่อศาลไม่อนุมัติออกหมายจับยกคำร้องพนักงานสอบสวนและหากเห็นว่าพนักงานสอบสวนยังดำเนินการต่อเนี่ยทีมทนายบอกเลยคงต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคือถ้าไปดูเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเพราะว่าข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกล่าวหาบิ๊กโจ๊กเรื่องเนี่ยส่งไปที่ปปช.แล้วปปช.เองก็มีมติรับเรื่องเอาไว้ไต่สวนแล้วโดยข้อเท็จจริงนี้ถูกเผยแพร่ไปแล้วตั้งแต่5มีนาคมที่ผ่านมาทีนี้ทีมทนายบิ๊กโจ๊กบอกเลยหากพนักงานสอบสวนยังยืนยันว่าจะดำเนินการต่อเนี่ยทีมทนายมองเลยว่าทำแบบนี้เข้าข่ายมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะอยู่การไปยื่นคำร้องจนกระทั่งมีศาลมีคำสั่งนะครับว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับให้ตามที่พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องเนี่ยนะฮะย้ำอีกทีนะฮะศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ออกหมายเรียกฉะนั้นพนักงานสอบสวนหากจะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อขอร้องอย่าอ้างศาลนะฮะว่าศาลเป็นผู้ออกคำสั่งท่านจะทำอะไรท่านต้องรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเองทำไปแล้วผิดหรือไม่ผิดท่านก็ต้องวิเคราะห์เองเพราะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยืนยันว่าเรื่องนี้ท่านไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนหากมีการทำขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นและยืนยันว่าจะดำเนินการตามสิทธิ์ของท่านทุกช่องทางนี่นะคะแล้วก็มีการยืนยันด้วยว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดตามที่ถูกตั้งเรื่องและกล่าวหาย้ำเลยว่าไม่มีเส้นเงินเส้นไหนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเงินต่างๆเป็นเงินของตนเองโดยแท้และไม่ได้มาจากเว็บพนันออนไลน์ส่วนกรณีที่บิ๊กโจ๊กมอบเงินให้ลูกน้องเป็นเงินส่วนตัวไม่ได้รับมาจากเว็บพนันตามที่ถูกกล่าวหาส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อยื่นต่อคณะพนักงานไต่สวนปปช.ต่อไปแล้วก็มีการระบุนะคะว่าทางทีมทนายความเห็นว่าการไปยื่นคำร้องไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการออกหมายจับตามที่พนักงานสอบสวนยื่นขอมาซึ่งหากพนักงานสอบสวนจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปก็ขอว่าอย่าอ้างศาลถ้าจะทำอะไรต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองโดยทนายมีการระบุในลักษณะนี้ด้วยนะคะว่าบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าจะดำเนินการตามสิทธิ์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยโดยบิ๊กโจ๊กด้วยว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ทำไมถึงมาเกิดในห้วงเวลานี้จะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเหมือนว่าเป็นการดิสเครดิตหรือเปล่าเพราะว่าบิ๊กโจ๊กก็เป็นแคนดิเดตผบ.ตร.ที่มีความอาวุโสเป็นอันดับหนึ่งและการออกหมายจับที่เกิดขึ้นทำให้บิ๊กโจ๊กเสื่อมเสียชื่อเสียงและจะอาจจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาการแต่งตั้งผบ.ตร.ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ด้วยค่ะผ่านนี้ศาลทำไมเรื่องนี้มันมาเกิดในห้วงเวลาอย่างนี้ข้อเท็จจริงที่เผยแพร่
และก็มีการออกหมายจับพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานไปในช่วงนี้ท่านแล้วก็ทีมทนายความก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นการกระทำที่เป็นการดิสเครดิตของพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานเพราะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับหนึ่งเป็นแคนดิเดตที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งการมาออกหมายจับท่านในช่วงนี้ท่านได้รับความเสียหายเสื่อมเสียทางชื่อเสียงและมีผลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผบ.ตร.ในห่วงเวลาที่จะเกิดในไม่กี่เดือนนี้เนี่ยค่ะทนายณัฐวิทย์บอกเลยผู้ที่ตั้งข้อสงสัยก็คือตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละว่าเรื่องทำไมมาเกิดในห่วงเวลานี้เป็นการดิสเครดิตประเด็นเรื่องของแคนดิเดตผบ.ตร.หรือไม่อย่างไรส่วนทนายอีกหนึ่งคนค่ะทนายวราชันบอกเลยจากการพิจารณาแล้วเนี่ยหลังจากนี้คงต้องมาดูว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการดำเนินการเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าการที่ปปช.รับคดีเว็บพนันมินนี่ไว้พิจารณาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าอำนาจหน้าที่ทั้งหมดอยู่ที่ปปช.ไม่ว่าจะเป็นคดีเตาปูนหรือเว็บพนันมินนี่รวมไปถึงเรื่องเส้นเงินที่ข้อเท็จจริงเดียวกันเหมือนกันซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.แล้วก็บอกนะคะว่าบิ๊กโจ๊กได้มีการมอบหมายให้ทีมทนายความเนี่ยเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดที่ถูกเผยแพร่และนำเสนอมาใช้สิทธิ์ในการป้องกันสิทธิ์ของตัวเองย้ำว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และทีมทนายเมื่อวานนี้ที่แถลงอะนะคะกล่าวทิ้งท้ายด้วยบอกว่าหลังจากนี้จะมีการสู้กลับเป็นการสู้กลับเพื่อปกป้องสิทธิ์ของบิ๊กโจ๊กอย่างแน่นอนแล้วบอกเลยว่าขอให้จับตาดูข้อเท็จจริงที่จะปรากฏให้สังคมได้เห็นค่ะนี่ฮะคือเรื่องนี้นี่ถึงแม้ว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเองจะยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยตัวเองแต่เมื่อวานนี้ก็ได้ให้ทางทนายความออกมาแถลงโต้กันเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตอย่างที่คุณพลอยเล่าไปว่าเอ๊ะเรื่องนี้คือถ้าดูจากเงื่อนเวลาจังหวะเวลาเนี่ยมันพอดีหรือเปล่าเหมือนตั้งใจหรือไม่อย่างไรในการที่จะสกัดเตะตัดขาบิ๊กโจ๊กในฐานะแคนดิเดตผบ.ตร.คนต่อไปที่มีอาวุโสลำดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากจะพาท่านผู้ชมมาขยายเรื่องนี้กันต่อครับว่าแล้วผบ.ตร.คนต่อไปที่จะนั่งในตำแหน่งต่อจากบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลมีแคนดิเดตใครที่น่าจะขึ้นมาได้บ้างแล้วใครที่มีแววว่าน่าจะเป็นผบ.ตร.คนต่อไปมากที่สุดมาดูแคนดิเดตก่อนตอนนี้หลักๆมีอยู่4ท่านด้วยกันคนแรกก็คือบิ๊กโจ๊กนี่แหละครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเกษียณอายุปี2574และอย่างที่บอกคืออาวุโสลำดับหนึ่งหากไม่นับบิ๊กรอยพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์เพราะฉะนั้นถ้าจะสกัดก็อาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าจะมีลุ้นกันเรื่อยๆเนี่ยต่อไปถ้าเกิดปีนี้ไม่ได้ขึ้นก็ลุ้นต่อเนี่ยก็โอ้โห7รอบ7ครั้งอ่ะนะฮะในขณะที่ลำดับถัดมาก็คือบิ๊กต่ายครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรอาวุโสอันดับ2เกษียณปี2569เป็นนายตำรวจที่ทำงานใกล้ชิดบิ๊กปั๊ดอดีตผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขแล้วก็มีความใกล้ชิดกับบิ๊กตู่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยลำดับถัดมาคือพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงครับเจรตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับ3เกษียณปี68ครับปีหน้ามีลุ้นเหมือนกันเพราะว่าหากขึ้นเป็นผบ.ตร.ก็จะเป็นได้ปีเดียวนะครับคนอื่นก็ยังได้ลุ้นต่อไม่ผิดหวังมากนักนะครับในขณะที่ลำดับที่4ครับคือพลตำรวจเอกธดาชูวงศ์เกษียณปี69ก็ถูกจับตามองไม่น้อยเพราะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลคดีสำคัญหลายคดีโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองทีนี้นอกจาก4คนมีท่านที่5อาจจะนับเป็นเบอร์5ก็ได้แต่มาแรงสุดๆก็คือพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขครับผู้ช่วยผบ.ตร.ยังเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ยังไม่ได้ขึ้นรองผบ.ตร.นะแต่ปัจจุบันตำแหน่งรองผบ.ตร.ว่างอยู่1ตำแหน่งเนื่องจากพลตำรวจเอกรอยย้ายไปรับตำแหน่งเลขาสมช.เดิมทีเนี่ยมีกระแสข่าวแบบนี้บอกว่าชื่อของบิ๊กจวบพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์มาแรงเตรียมแซงโค้งม้วนเดียวจบขึ้นผบ.ตร.1ปีจะขยับจากผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นรองผบ.ตร.ในวาระโยกย้ายกลางปีช่วงประมาณเมษายนนี้แล้วก็วาระปลายปีกันยายนก็อาจจะพังงาดขึ้นเป็นผบ.ตร.เลยแต่ใครที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ย
าจจะต้องคิดใหม่นะค่ะเพราะว่าถ้าเจาะลึกลงไปพบว่าพลตำรวจโทประจวบเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดใครก็ต้องลองย้อนดูประวัติเนี่ยเคยเป็นผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรในวันที่อดีตนายกทักษิณกลับไทย22สิงหาคมปีที่แล้วแต่ปัญหาขณะนี้คืออะไรคือดูเหมือนชื่อของบิ๊กรอยเองจะยังคาอยู่แค่ว่าที่เลขาสมช.ยังไม่ได้นั่งเลขาสมช.เต็มตัวเพราะว่าถ้าเข้าไปดูเว็บนะท่านผู้ชมเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังระบุชื่อบิ๊กรอยเป็นรองผบตร.อาวุโสอันดับหนึ่งอยู่นะฮะส่วนเว็บไซต์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นะอันนี้เว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเว็บนี้ท่านผู้ชมเว็บไซต์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติปรากฏตำแหน่งเลขาธิการสมช.ยังว่างอยู่นะฮะทีนี้ถ้าเกิดไปดูกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จครับจึงยังตั้งรองผบตร.วาระกลางปีไม่ได้ยกเว้นจะออกข้อกำหนดกตร.ชั่วคราวขึ้นมาบังคับใช้ครั้งนี้ครั้งเดียวซึ่งในอดีตเคยทำไหมก็เคยทำแต่ก็จับตาว่าอาจจะถูกคัดค้านและอาจจะมีบางคนที่เสียโอกาสอาจจะไปยื่นฟ้องศาลปกครองได้นี่คืออุปสรรคขวากหนามของบิ๊กจวบทีนี้มีกระแสข่าวล่าสุดท่านผู้ชมเนชั่นทีวีเนี่ยพบว่าขณะนี้ชื่อของบิ๊กจวบน่าจะหลุดวงโคจรเก้าอี้ผบตร.แล้วเพราะอาจจะผลักดันไม่ทันเวลาเพราะฉะนั้นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งตอนนี้คือใครอะใครที่มีแววมากที่สุดที่จะขึ้นเป็นผบตร.คนต่อไปตอนนี้ถ้าจะให้เนชั่นทีวีฟันธงเนี่ยก็คือบิ๊กต่ายครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรซึ่งหากตั้งบิ๊กต่ายก็เหมือนจะเป็นการสะท้อนภาพนี้หรือเปล่าภาพการจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับสายอำนาจเก่า3ปโดยเฉพาะปประยุทธ์ส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มีกระแสข่าวแบบนี้ว่าผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยไม่ได้รังเกียจแต่ต้องเคลียร์คดีของตัวเองให้จบก่อนมิฉะนั้นก็ยากที่ฝ่ายการเมืองจะให้คำตอบกับสังคมว่าหากตั้งขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งกรมปทุมวันขณะเดียวกันก็มีข้อกล่าวหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์แม้จะยังไม่ถูกชี้ว่าผิดหรือไม่ก็ตามนี่ก็คือสรุปให้เห็นชัดๆท่านผู้ชมแคนดิเดตใครบ้างใครมีแววและตอนนี้ใครมีสิทธิ์จะขึ้นเป็นผบตร.คนต่อไปมากที่สุดแต่ว่าไม่ต่างกับกระแสเรื่องปรับครม.เลยยังต้องจับตากันทุกวันเพราะว่าวันนี้เป็นแบบนี้เดือนหน้าก็อาจจะมีพลิกล็อกพลิกโผกันก็เป็นไปได้ฮะเดี๋ยวรอดูกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูภารกิจของเจ้ากระทรวงแรงงานกันบ้างค่ะอย่างคุณวิพัฒน์รัชกิจประการตอนนี้ไม่ใช่แค่ท่านนายกที่อยู่ต่างประเทศนะคุณวิพัฒน์เองก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันครับไปลงพื้นที่ที่ประเทศเกาหลีใต้หลักๆถ้าเกิดพูดถึงเกาหลีใต้เนี่ยหลายคนบอกเลยคนไทยไปทำงานกันเยอะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาสุดคลาสสิกเลยที่เรียกกันว่าผีน้อยใช่ไหมคะคือคนไทยไปทำงานกันเยอะแต่โอ้โหจำนวนไม่น้อยเลยไปแบบไม่ถูกกฎหมายอ่ะแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เลยปรากฏว่าการไปเกาหลีใต้ของคุณวิพัฒน์เองก็ไปคุยเรื่องนี้ด้วยไปคุยเรื่องปัญหาของผีน้อยเนี่ยแหละค่ะคนไทยที่เข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายจะแก้ไขให้ถูกต้องหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ด้วยแต่เมื่อวานนี้ที่บอกคุณผู้ชมที่ไปพูดคุยกันเนี่ยไปเยี่ยมคนไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นด้วยไปคุยกับนายจ้างที่จ้างคนไทยไปทำงานด้วยเนี่ยนะคะทั้งคุณวิพัฒน์เจ้ากระทรวงแรงงานรวมไปถึงปลัดกระทรวงแรงงานอย่างคุณไพโรจน์โชติกะเสถียรก็ไปแล้วก็มีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะอย่างคุณบุญสงทัพชัยยุทธไปด้วยเมื่อวานนี้ไปพบกับนายจ้างใหญ่ที่โอ้โหได้ว่าจ้างคนไทยไปทำงานด้วยไม่น้อยเลยนั่นก็คือประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซัมโฮ Development นะคะนั่นก็คือซิมแจบอมเป็นผู้จ้างแล้วก็ทำโครงการใหญ่ในเกาหลีเลยนั่นก็คือการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วก็มีคนไทยไปทำงานด้วยไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในพื้นที่ของเกาหลีใต้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วทางด้านของซิมแจบอมประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบอกเลยที่จะแล้วเสร็จก็เพราะได้รับการช่วยเหลือจากแรงงานไทยนี่แหละเพราะแรงงานไทยเนี่ยรับเข้ามาทำงานเนี่ยร่วมจนถึงตอนนี้21ปีแล้วดูแลกันเป็นครอบครัวเลยทางด้านของคุณพิพัฒน์เองก็สะท้อนนะคะที่ซัมโฮมีแรงงานไทยทำงานอยู่เนี่ยประมาณ 1,073 คนคือคิดเป็น 90% เลยนะคะของแรงงานทั้งหมดและจากการพบปะพูดคุย
กับซัมโบเองเนี่ยก็มีความยินดีที่จะรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานคุณวิพัฒน์ย้ำค่ะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือนโยบายของกระทรวงแรงงานที่จะต้องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนำแรงงานที่มีทักษะสูงเนี่ยส่งออกไปลดดุลการค้าเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำเข้าแรงงานต่างชาติหลายล้านคนแล้วก็พบว่ามีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่กี่แสนไทยเองก็คงต้องพัฒนาทักษะแรงงานป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโลกด้วยเหมือนกันส่วนปัญหาเรื่องของผีน้อยอย่างที่บอกหลังจากนี้จะมีการไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้เลยพยายามทำให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายค่ะเรามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยหลายล้านแต่ในขณะเดียวกันเรายังมีแรงงานของคนไทยทำงานในต่างประเทศไม่กี่แสนคนเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราต้องรีบพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับโลกต่อไปและประเทศเกาหลีปัจจุบันนี้ที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยชื่นชมแล้วก็ชอบที่จะจ้างแรงงานไทยซึ่งตัวผมเองในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการหารือกับทางรัฐมนตรีแรงงานของประเทศเกาหลีใต้นะครับในเรื่องของแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือที่เรียกง่ายๆว่าผีน้อยที่พวกเราจำกันได้นะฮะว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยนะคุณพิพัฒน์บอกเลยแรงงานไทยที่เป็นที่ต้องการของเกาหลีที่เป็นที่ต้องการตอนนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับช่างต่างๆช่างเชื่อมช่างก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีความพยายามที่จะขยายตลาดตรงนี้ทำความเข้าใจกับบริษัทต่างๆที่ชอบใช้แรงงานไทยซึ่งคุณพิพัฒน์เนี่ยเชิญชวนเลยคนที่ต้องการจะเดินทางมาทำงานในเกาหลีใต้สาขาต่างๆเนี่ยนะคะที่เกาหลีเองประกาศรับสมัครก็อยากได้เข้ามาแหละแต่อยากให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะผ่านบริษัทจัดหางานก็ดีผ่านกรมการจัดหางานก็ดีซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองบอกเลยว่าถ้าใครต้องการเข้ามาจะประสานให้เพื่อส่งแรงงานไปสู่การทดสอบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือในสถานที่ทดสอบของบริษัทจัดหางานนั้นๆแล้วก็ทดสอบความสามารถฝีมือแล้วก็เรื่องของภาษาด้วยเพื่อให้การสั่งงานจากหัวหน้าคุยกันดูเรื่องป้องกันการผิดพลาดทั้งอุตสาหกรรมเกษตรการประมงเข้ามาทำงานตามระยะสัญญาการว่าจ้างและการลงพื้นที่ของกระทรวงแรงงานนะคะที่ไปตามสายงานต่างๆร่วมกับการจัดหางานบริษัทจัดหางานก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวแรงงานเองที่จะเข้ามาว่าจะไม่ถูกหลอกลวงมาทำงานหรือว่าเก็บค่าดำเนินการต่างๆด้วยนะคะไปดูฝั่งของนายจ้างกันบ้างเขาก็รับปากนะบอกจะดูแลแรงงานไทยอย่างดีอย่างคุณซิมเจบอมเนี่ยนะเขาก็บอกนะครับว่าชาวเกาหลีก็เคยมีประสบการณ์เดินทางไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองก็เข้าใจหัวอกแรงงานเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าแรงงานไทยเข้ามาทำงานที่เกาหลีก็จะมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเรียนรู้เทคนิคก่อสร้างที่ทันสมัยแล้วเอาประสบการณ์เนี้ยนำกลับไปใช้ที่ไทยที่ผ่านมาทางด้านของประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ของซัมโบเองเปิดเผยถึงตัวเลขด้วยนะมีแรงงานต่างชาติ4ประเทศฮะที่เข้ามาทำงานในเกาหลีคือเวียดนามลาวกัมพูชาและไทยแต่แรงงานไทยนี่มากที่สุดโอ้โห 98% น่ะคือแบบส่วนใหญ่เลยอ่ะเพราะอะไรฝั่งเกาหลีเขาบอกเลยนะแรงงานไทยมีจุดเด่นขยันทำงานดีกว่าจึงนำเข้าแรงงานไทยเป็นหลักแล้วทางบริษัทเองย้ำว่าหลักการคือแรงงานต้องทำงานอย่างมีความสุขดูแลเรื่องของภาษาสวัสดิการและที่สำคัญอาหารการกินใช่ไหมกองทัพต้องเดินด้วยท้องอาหารการกินต้องเหมือนกันทั้งเกาหลีและไทยครับนี่นะคะในมุมของผู้จ้างนายจ้างทีนี้ลูกจ้างกันบ้างคนไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้ก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันนะคะอย่างทางด้านของคุณกฤตนูสุริยะวิชิระชัยเป็นชาวเชียงใหม่ค่ะที่ตัดสินใจไปทำงานที่เกาหลีใต้ทำงานที่บริษัทซัมโฮเนี่ย1 ปี 4 เดือนแล้วนะย้ำแบบนี้เลยบอกว่าอยากให้คนที่จะมาทำงานที่เกาหลีเนี่ยมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าจะได้รับสิทธิต่างๆได้รับสวัสดิการที่ดีแล้วก็สามารถกลับไปสร้างอาชีพได้ด้วยพอครบสัญญาก็จะมีเงินเก็บนะคะแต่ถ้าเกิดมาเป็นผีน้อยเนี่ยทางด้านคุณกฤตนูบอกเลยก็จะไม่ได้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการแล้วแถมจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลแบบเต็มจำนวนด้วยส่วนเรื่องภาษาในการทำงานคุณกฤตนูที่ไปทำงานที่นั่นปีกว่าๆเนี่ยบอกว่าฝึกฝนเรียนรู้กันได้อยู่กับคนเกาหลีทุกวันก็สื่อส
ื่อสารได้มาตอนแรกก็อาจจะกังวลสับสนในการสื่อสารแต่ว่านายจ้างมีความเข้าใจดีแล้วก็มีการใช้สื่อสารตอนแรกสื่อสารภาษาเกาหลียังไม่เข้าใจก็นี่ค่ะใช้ภาษามือก่อนเลยคุยกันเป็นภาษามือก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันทีนี้คุณกฤตนูบอกเลยยอมรับนะคะว่าการเดินทางมาทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยเปรียบเทียบกับการก่อสร้างในไทยเขาเองก็อยู่ไทยมาก่อนใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ทำงานไทย6ปีตากแดดตากฝนทำงานเหมือนกันเลยเป็นแรงงานก่อสร้างเงินเดือนที่ไทยอ่ะ15,000แต่พอมาเกาหลีตากแดดตากฝนทนคิดถึงบ้านรายได้ต่างกันค่ะต่อวันวันละ2,000ต่อเดือน60,000เลยค่ะก็คือที่บ้านคือแบบที่บ้านก็ไม่ได้ลำบากเพราะมันอยู่ใกล้บ้านใช่ไหมคิดถึงก็กลับบ้านได้เลยแต่ว่าคือแบบผมเคยทำงานอยู่ที่ไทย6ปีครับก็คือแบบฝนตกก็ตากฝนไปตากแดดไปอย่างเงี้ยครับรถก็ติดอะไรลำบากเหมือนกันแต่ว่ามันได้เงินเดือนอยู่แค่15,000แต่ถ้าที่นี่เราแบบตากฝนบ้างตากแดดบ้างก็จริงครับคิดถึงบ้านก็จริงแต่ว่าเรามาอย่างเงี้ย1วันเราตกประมาณ 2,000 ละแล้วเราทำเดือนนึงอ่ะเท่ากับทำที่ไทยอยู่ประมาณ 3-4 เดือนผมว่ามาเหอะครับมาแค่5ปีลำบากแค่5ปีแล้วเราสามารถต่ออาณาคตเงินเดือนต่างกันอยู่ไทย 15,000 มาอยู่เกาหลีได้เดือนละ 60,000 เนี่ยโอ้โหทำงานเดือนเดียวเท่ากับทำงานที่เมืองไทย 3-4 เดือนคือเจ้าตัวบอกลำบากมันก็ลำบากแหละแต่มันต่อยอดในอนาคตได้ไกลกว่าส่วนแรงงานไทยที่ทำหน้าที่ถอดประกอบเหล็กโครงสร้างที่เดินทางมาที่เกาหลีใต้ตั้งแต่โควิดก็บอกค่ะว่าเดือนนึงเนี่ยเขาได้เงินเดือน 50,000 บาทแล้วที่เกาหลีต้องการแรงงานทักษะที่มีฝีมือเข้าใจภาษาส่วนเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถฝึกฝนกันได้ตลอดอยู่แล้วมาเพิ่มทักษะหน้างานก็ได้การทำงานที่เกาหลีเนี่ยทางด้านของพี่แรงงานคนนี้บอกคงต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องมีความอดทนเรื่องสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันที่เกาหลีนี่เวลาเย็นนี่เขาก็เย็นสุดขั้วเหมือนกันนะคะใช่ฮะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่แรงงานไทยทุกที่เจอก็คือความคิดถึงเขาบอกมันทรมานตรงคิดถึงครอบครัวนี่แหละเวลาไปนาน 4-5 ปีเนี่ยนะคะแล้วก็ย้ำเหมือนกันเลยเหมือนกับคุณกฤตนูเลยว่าถ้าเกิดใครที่เข้ามาก็อยากจะให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับสิทธิจะได้รับสวัสดิการที่ดีค่ะนี่ฮะคือต่อให้รายได้ดีขนาดไหนแต่ว่าถ้าไปอย่างไม่ถูกกฎหมายบางทีมันก็ไม่สบายใจอยู่ไปก็หวาดระแวงนะก็ไปอย่างถูกกฎหมายดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาการเมืองร้อนเมื่อวานนี้กกต.มติเอกฉันท์นะครับชงให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลหลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองทีนี้ฝั่งของก้าวไกลเองเหมือนจะย้ำแย้มมาเหมือนรู้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงนี้เหมือนมีพรรคสำรองไว้แล้วหรือเปล่าแล้วจะเป็นพรรคอะไรใช่พรรคการเมืองที่ชื่อว่าอนาคตไกลไหมช่วงหน้ากลับมาข่าวเช้าเนชั่นครับกลับมาช่วงนี้ติดตามการเมืองร้อนว่าด้วยเรื่องของภาคต่อคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลนะครับอย่างที่เราเคยรายงานไปตั้งแต่ตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางด้านคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองซึ่งตอนนั้นคดีนั้นยังไม่ถึงขั้นยุบพรรคแต่ภาคต่อก็คือกกต.นี่แหละก็จะสามารถชงเรื่องที่จะให้มีการยุบพรรคก้าวไกลต่อไปได้และล่าสุดก็เมื่อวานนี้ทางกกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วมติเป็นเอกฉันท์เลยนะครับชงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้มีการยุบพรรคก้าวไกลคือเอกสารของสำนักงานกกต.ที่ออกมาเนี่ยระบุอย่างนี้เลยบอกว่ากกต.เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกกต.ได้พิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้วโดยมีมติเอกฉันท์ครับให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคก้าวไกลโดยมอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งทีนี้คดีนี้ถ้าเกิดนำไปสู่การยุบพรรคใครที่เสียวที่สุดก็คือกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลไม่ใช่ชุดปัจจุบันด้วยต้องเป็นชุดในขณะนั้นในขณะที่มีพฤติกรรมเกิดขึ้นซึ่งถ้าย้อนไปตอนนั้นมีใครกันบ้างมี10คนด้วยกันครับมี10คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลตอนนั้นที่ถ้าเกิดยุบพรรคเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งหัวหน้าพรรคตอนนั้นก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันตอนนั้นเป็นเลขาธิการพรรคมีใครอีกคุณณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกพรรคคุณณกรพงษ์สุภนิมิตตระกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรค
หมออ๋องครับคุณปฏิภาณสันติพาดาตอนนั้นยังอยู่ก้าวไกลแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือคุณสมชายฝั่งชนจิตนะครับเป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้คุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลางคุณเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกคุณอภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคอีสานและคุณสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนปีกแรงงานนี่ก็คือ10กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในขณะนั้นที่ถ้าเกิดยุบพรรคก็เสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแต่กรณีนี้เนี่ยกรณีล้มล้างการปกครองต้องมาดูอีกหนึ่งเรื่องด้วยนอกจากคดียุบพรรคแล้วเนี่ยก็ต้องดูคดีกรณีที่อาจจะมีเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมไหมสำหรับส.ส.ในสภาชุดที่แล้วที่เคยไปลงชื่อร่วมกันเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย44คนด้วยกันเรื่องนี้ถ้าอยากรู้ความคืบหน้าต้องไปถามปปช.ใช่แล้วค่ะไปคุยกับเลขาปปช.อย่างคุณนิวัติชัยเกษมมงคลนะคะหลังจากก่อนหน้านี้คนที่ร้องมีทั้งคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรใช่ไหมแล้วก็มีคุณสนธิยาสวัสดีที่ไปร้องให้ตรวจสอบว่า44ส.ส.ก้าวไกลยื่นแก้ไขมาตรา112ผิดจริยธรรมหรือเปล่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนคุณนิวัติชัยเมื่อวานนี้ตอบคำถามค่ะบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดถึงแม้จะมีคำวินิจฉัยของศาลมาแล้วเนี่ยแต่ก็ย้ำนะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาชี้แจงในการกระทำคุณนิวัติชัยเนี่ยบอกนะคะว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยมีอยู่180วันนับจากได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่าลืมนะส.ส.ไม่ใช่น้อยๆนะคุณผู้ชม44คนเลยใช่ไหมคะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรคุณนิวัติชัยบอกก็คงต้องใช้เวลาแหละแต่ก็จะเร่งนะให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่บอกเมื่อสักครู่180วันซึ่งก็ย้ำนะคะว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วสำหรับเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องแยกเป็น2สายนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือคดียุบพรรคส่วนหนึ่ง อันนี้เป็นระดับพรรคกรรมการบริหารแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคดีละเมิดจริยธรรมเนี่ยที่อยู่ในการพิจารณาของปปช.ตอนนี้เนี่ยอันนี้ต้องไม่เหมารวมอันนี้เป็นรายบุคคลต้องดูว่าใครจะโดนบ้างใน44ส.ส.ในสภาชุดที่แล้วนะครับทีนี้มาวิเคราะห์กันต่อท่านผู้ชมว่าแล้วเรื่องของกรอบเวลาจะเดินหน้าเร็วขนาดไหนมาดูคดียุบพรรคกันก่อนอย่างเร็วที่สุดเลยท่านผู้ชมคาดการว่าอาจจะมีการวินิจฉัยภายในเดือนมิถุนายนนี้หรืออย่างช้าคาดว่าไม่เกินช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับตอนนี้ถ้าไปดูขั้นตอนต่อไปต้องรอดูกระบวนการทางธุรการครับว่าส่งคำร้องไปที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเลยหรือไม่ความเป็นไปได้ก็คืออย่างเร็วเลยนะคำร้องอาจจะไปถึงสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้เลยค่ะแล้ววันนี้วันอะไรวันพุธใช่วันพุธแล้วแล้วทุกวันพุธศาลก็จะมีประชุมประจำสัปดาห์พอดีศาลก็อาจจะรับทราบก็ได้แต่อาจจะยังไม่พิจารณาว่ารับคำร้องหรือไม่แล้วไปประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับวินิจฉัยหรือไม่พุธหน้าหรือเป็นไปได้ไหมคำร้องอ่ะยังไม่ถึงสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้แล้วไปถึงพุธหน้าแล้วศาลแค่รับทราบแล้วสัปดาห์ถัดไปถึงจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับวินิจฉัยเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปก็คือภายในเดือนนี้เดือนมีนาคมคงจะได้ทราบแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของกกต.ไว้วินิจฉัยหรือเปล่าซึ่งแหล่งข่าวจากวงในกกต.เนี่ยเขาแสดงความมั่นใจไม่ใช่แค่ 100% นะคุณบอยท่านผู้ชม 1,000% เขาบอกมั่นใจ 1,000% ว่าศาลรับเพราะอะไรเพราะมูลคดีมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองนั่นก็คือคดีล้มล้างการปกครองเมื่อรับวินิจฉัยแล้วอะไรต่อขั้นตอนก็คือต้องเปิดโอกาสรับให้ผู้ถูกร้องชี้แจงแสดงหลักฐานหักล้างให้เวลา30วันถ้า30วันไม่พอขอขยายได้ประมาณครั้ง2ครั้งก็อาจจะขยายจาก30เป็น60ก็อาจจะขยายเป็น90ได้มากที่สุดนะฮะจากนั้นศาลก็จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยหรือยังจำเป็นต้องเปิดศาลไต่สวนหรือไม่ถ้าเกิดเห็นว่าพยานหลักฐานพอแล้วก็นัดอ่านคำวินิจฉัยทันทีภายใน15ถึง30วันแต่หากต้องเปิดศาลไต่สวนก่อนก็ต้องรอนัดหลังจากไต่สวนเรียบร้อยนะฮะสรุปก็คือคดียุบพรรคก้าวไกลเร็วที่สุดนี่ท่านผู้ชมตามหน้าจอภายในเดือนมิถุนายนนี้ที่น่าจะอ่านคำวินิจฉัยได้ว่ายุบไม่ยุบนะฮะช้าที่สุดก็คือไม่เกินเดือนสิงหาคมหรือกันยายนซึ่งถามว่าจะยุบหรือไม่ยุบความเป็นไปได้ณขณะนี้แหล่งข่าวในกกต.แวดวงการเมืองเนชั่นทีวีพยายามเช็คไปฟันธงตรงกันว่าน่าจะยุบมากกว่าไม่ยุบอันนี้คือส่วนหนึ่งนะ
ทีนี้อีกส่วนหนึ่งอย่างที่บอกก็คือคดีละเมิดมาตรฐานจริยธรรมที่ปปช.เนี่ยกำลังพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้อย่างที่คุณพลอยเล่าไปเลขาปปช.ก็บอกว่าตอนนี้กรรมการปปช.รับคำร้องไว้แล้วอยู่ระหว่างการไต่สวนตรวจสอบมีกรอบเวลา180วันหากเห็นว่าคำร้องมีมูลปปช.จะสรุปสำนวนส่งศาลฎีกาครับเพื่อพิจารณาพิพากษาโดยคดีละเมิดมาตรฐานจริยธรรมที่ผ่านๆมาใช้เวลาประมาณ1ปีทีนี้เราตรวจสอบกับแหล่งข่าวในปปช.ก็บอกว่าคดีละเมิดมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยครับคงไม่ส่งฟ้องแบบเหมาเข่งนะทั้ง44คนเพราะต้องดูพฤติการของแต่ละคนเลยใน44คนอะว่าเข้าข่ายหรือไม่เช่นหากเป็นส.ส.ที่ไปร่วมยื่นเสนอแก้ไขมาตรา112อย่างเดียวแต่ไม่มีพฤติการอื่นที่เข้าข่ายกัดก่อนบ่อนเซาะสถาบันก็อาจจะไม่ผิดฐานละเมิดมาตรฐานจริยธรรมเพราะว่าการเสนอแก้กฎหมายเป็นอำนาจโดยชอบของส.ส.ในฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติส่วนส.ส.ที่อาจเข้าข่ายละเมิดอาจจะต้องมีพฤติการอื่นประกอบด้วยไหมเช่นนอกจากจะไปเสนอแก้กฎหมายแล้วพบว่าไปร่วมชุมนุมประท้วงให้ยกเลิกมาตรา112เป็นผู้ต้องหาคดี112ซะเองหรือไปเป็นนายประกันให้กับผู้ต้องหาคดี112แบบนี้น่าจะมีโอกาสถูกพิพากษาว่ามีความผิดเพราะมีพฤติกรรมอื่นเข้าข่ายกัดก่อนบ่อนเซาะและการแก้ไขมาตรา112ก็อาจจะเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตัวเองได้ประโยชน์ด้วยทีนี้โทษล่ะเป็นยังไงใครที่โดนพิพากษาละเมิดมาตรฐานจริยธรรมนี่แรงมากเลยนะแรงมากนะท่านผู้ชมเพราะว่าถูกเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตเลยนะฮะ อันนี้คือโทษนะถ้าเป็นคดีละเมิดมาตรฐานจริยธรรมนะครับห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งคือไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ได้อีกไม่เกิน10ปีเพราะฉะนั้นคดีนี้เรื่องของละเมิดมาตรฐานจริยธรรมนี่ก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันเพราะใครโดนนี่เรียกว่าหมดอนาคตทางการเมืองเลยนะทีนี้พอเป็นประเด็นนะคะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกกต.เมื่อวานนี้หลายคนจับจ้องไปที่พรรคก้าวไกลเลยนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมที่สภาเป็นการประชุมประจำสัปดาห์นักข่าวก็ยิ่งจับตาเข้าไปใหญ่คือมีการประชุมกันตามปกติแล้วเมื่อวานนี้คนสำคัญสำคัญนี่อย่างนี้ค่ะทางด้านของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก็เข้าประชุมทางด้านของคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคตามรายงานเมื่อวานก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะและการประชุมเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ตอนบ่ายก็เป็นวาระปกติเลยติวเข้มการทำงานในสภาการหารือการตั้งกระทู้แต่คุณเบงผู้ชมตามรายงานบอกเลยไม่มีการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องของการยุบพรรคแต่อย่างใดนะคะมีการสังเกตสีหน้าสีตาส.ส.ของก้าวไกลก็มีท่าทีดูปกติดูไม่ได้ตกใจต่อมติของกกต.ที่ออกมาเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวแล้วถ้าเกิดไปดูในโซเชียลนิดนึงก็มีความเคลื่อนไหวของท่านนี้คุณเพชรกรุณพลรองโฆษกพรรคก้าวไกลมีการโพสต์ผ่าน X หรือว่า Twitter อยู่เหมือนกันนะคะคือก็พูดถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นย้อนไปตอนยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยเป็นเผด็จการบอกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์มีอำนาจเต็มเป็นสิทธิ์ทำได้แต่พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจะตั้งกฎหมายที่เคยถูกแก้มาแล้วในอดีตและแก้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดดันบอกว่าทำไม่ได้เซาะกร่อนบ่อนทำลายจะทำให้รูปแบบการปกครองเปลี่ยนไประบอบการปกครองประเทศนี้บอบบางขนาดแค่แก้กฎหมายอาญามาตราเดียวแล้วจะล้มล้างการปกครองโดยหรือแล้วก็มีการทิ้งท้ายบอกว่ากลัวจะเสียอำนาจเลยฉุดรั้งการเปลี่ยนแปลงโดยยึดอดีตที่ตัวเองคุ้นเคยและได้ประโยชน์เป็นที่ตั้งจะทำลายเราอีกกี่ครั้งก็ได้แต่คุณหยุดการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ไม่ได้อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของคุณเพชรกรุณพลส.ส.ก้าวไกลนะคะคุณเพชรเป็นรองโฆษกใช่ค่ะทีนี้มาดูโฆษกพรรคก้าวไกลอย่างคุณไอติมพริษฐ์วัชรศิลป์นะครับที่เมื่อวานนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่กกต.เองมีมติเอกฉันท์ชงให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลทีนี้ก็มาดูฝั่งของก้าวไกลเองเตรียมพร้อมเอาไว้หรือยังค่ะแล้วที่คำว่าเตรียมพร้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องการสู้คดีนะมีพักสำรองหรือยังนั่นแหละสิคุณไอติมบอกอย่างนี้ฮะบอกพักก้าวไกลและทีมกฎหมายของพักเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วยังไม่ขอด่วนสรุปก็แล้วกันว่าผลลัพธ์จะยุบไม่ยุบแต่ทีมกฎหมายจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพักครับการยุบก็ยังไม่อยากให้เราด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงทำยังไงทีมกฎหมายของเราก็จะทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็จะพยายามทำเต็มที่จนถึงวิธีสุดท้ายนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบพรรคการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ต่อชะตากรรมและก็อนาคตของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการพยายามจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด
นะครับแล้วก็เรามองว่าจะทำให้ถ้าเราพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องครับสำหรับการเมืองไทยในอนาคตทางพรรคเองก็เข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งกับหลายพรรคตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากใช้เรื่องของการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหากสมมติเราพูดถึงคดียุบพรรคอีกคดีนึงที่สังคมให้ความสนใจอยู่คือคดีของพรรคภูมิใจไทยถึงแม้เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับที่เป็นคนเปิดโปงนะครับเรื่องของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นการยุบพรรคเราก็มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมมันก็ควรจะเป็นการลงโทษตัวผู้กระทําผิดนะครับหรือว่าคณะกรรมการบริหารของพรรคไม่ได้ไปลงโทษตัวองค์กรที่มันเป็นศูนย์รวมของคนที่อาจจะมีชุดความคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เหมือนกันก็ยังเนี่ยฮะคือคุณไอติมเองก็บอกว่ายังไม่อยากจะให้ไปด่วนสรุปนะว่าผลลัพธ์ว่าอุ๊ยเดี๋ยวก้าวไกลต้องโดนยุบแน่ๆเนี่ยยังไงทางทีมกฎหมายก็จะทำงานอย่างเต็มที่ทีนี้นักข่าวก็ถามถึงประเด็นเรื่องของพรรคสำรองเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วหรือไม่อย่างไรคุณไอติมบอกอย่างนี้ว่าพรรคก้าวไกลมีการรับมือวางแผนทุกฉากทัดอยู่แล้วบอกอย่างนี้วางแผนทุกฉากทัดแต่ยังไม่ด่วนพูดหรือด่วนสรุปถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ทีมกฎหมายก็จะทำหน้าที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เท่าที่จะทำได้เพราะไม่อยากให้เรื่องยุบพรรคกลายเป็นเรื่องปกติแต่ก็ย้ำว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นชุดความคิดและนโยบายของพรรคก้าวไกลที่พยายามผลักดันก็จะต้องขับเคลื่อนต่อไปในการเมืองไทยแน่นอนฮะทีนี้อีกหนึ่งคนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคุณรังสีมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเองก็พูดถึงประเด็นนี้หลังจากมีความเคลื่อนไหวของกกต.คุณรังสีมันโรมบอกเลยกกต.รีบไปหรือเปล่ารีบส่งสำนวนไปหรือเปล่าไม่ฟังข้อเท็จจริงจากก้าวไกลเลยแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเกิดมีการยุบพรรคเกิดขึ้นมองว่าจะไม่ส่งผลดีต่อระบบการเมืองเนี่ยนะคะทางด้านของคุณรังสีมันโรมย้ำว่าความจริงแล้วโดยหลักการที่ควรจะเป็นน่าจะมีการรับฟังข้อเท็จจริงแล้วควรให้ก้าวไกลมีโอกาสโต้แย้งควรให้ก้าวไกลได้อธิบายเหตุผลก่อนและแต่ว่าการที่กกต.รวบรัดยืดคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ฟังข้อคิดเห็นไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงจากก้าวไกลเลยคิดว่าเหมือนว่าเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมแล้วเจ้าตัวบอกเลยถ้าถามว่ากกต.มีอำนาจไหมเนี่ยคงมีแหละแต่ประเด็นก็คือมันมีความจำเป็นอะไรที่จะไม่รับฟังในข้อเท็จจริงของก้าวไกลก่อนที่กกต.จะใช้กฎหมายส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญคุณรังสีมันโรมบอกว่าคิดว่ากกต.สามารถเปิดโอกาสรับฟังได้อย่างการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นก็ยังฟังเลยแต่มีความจำเป็นอะไรในตอนนี้ที่จะไม่รับฟังโดยคุณรังสิมันต์โรมบอกเลยว่าการไม่รับฟังเหตุผลของก้าวไกลเนี่ยมันเป็นเหตุที่นำไปสู่ข้อครหาข้อวิพากษ์วิจารณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการขององค์กรอิสระอย่างกกต.ก็จะถูกตั้งคำถามไปเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดสังคมจะได้อะไรขึ้นมาคุณรังสิมันต์โรมยังย้ำด้วยนะคะว่าถ้ามีการยุบพรรคจริงๆการเมืองประเทศชาติจะได้อะไรนอกจากทำให้สังคมกลับไปสู่ความไม่แน่นอนแล้วพรรคการเมืองผิดอะไรล่ะถึงต้องไปยุบเรื่องพยานหลักฐานก็ย้ำว่ากกต.ต้องฟังนะไม่ใช่ไปมีมติเอกฉันท์แล้วส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยมองว่าควรจะฟังในมุมของพรรคก้าวไกลบ้างทีนี้ถามคุณโรมต่อค่ะว่าในรอบ 5-6 ปีเนี่ยอนาคตใหม่เอ่ยก้าวไกลเอ่ยจริงๆก็ถูกเคยยื่นยุบพรรคมาแล้วนะ2 รอบในเวลาไม่ห่างกันมากแล้วคนในพรรคล่ะเป็นยังไงเสียกำลังใจกันไหมคุณรังสีมันต์โรมย้ำกับว่าตั้งพรรคการเมืองมาเพื่อแก้ปัญหาที่รับรู้ก็คือมีปัญหาด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจประชาธิปไตยและอีกหลายปัญหาช่วงทำแคมเปญพรรคอนาคตใหม่ก็เห็นการยุบพรรคไทยรักษาชาติกระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วเจอปัญหามาตลอดแต่สิ่งนึงที่พยายามทำก็คือพยายามถามตัวเองว่าเข้ามาทำไมเข้ามาสู้กับปัญหาเข้ามาแก้ปัญหาที่มีอยู่ดังนั้นการมีถ้าเกิดมีการยุบก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้มันยังมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำต่อไปก็คือกลับไปถามตัวเองว่าเราเข้ามาทำไมเพราะต้องการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาดังนั้นถ้าเกิดมีการยุบอีกก็ต้องดำเนินการต่อค่ะจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมคุณรังสีมันต์โรมย้ำด้วยว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองเพียงแต่ทำในสิ่งที่เป็นอำนาจสุดท้ายอาจจะไม่เชื่อเหตุผลตรงนี้แต่ยืนยันว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่มีการแก้112จนถึงวันที่มีการรณรงค์ไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและไม่ได้นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง
และบอกเลยค่ะถ้าเกิดมีพรรคใหม่จะถอดบทเรียนเรื่องของการลดโทนการเรียกร้องหรือเปล่านักข่าวถามคุณรังสิมันต์โรมยืนยันว่าตั้งพรรคการเมืองมาแก้ปัญหายืนยันกับประชาชนว่าหลังจากนี้จะทำหน้าที่ต่อไปอย่างดีที่สุดและเชื่อว่าพรรคการเมืองแบบก้าวไกลเป็นพรรคที่ไม่ใช่แค่พรรคการเมืองแต่คือความคิดอุดมการณ์ความรู้สึกที่ร้อยเรียงต่อกันและอยากเห็นประเทศดีขึ้นความคิดเหล่านี้จะไม่มีวันสูญสลายค่ะยังคงอยู่กันที่พรรคก้าวไกลมาดูแกนนำอีกหนึ่งคนอย่างรองหัวหน้าพรรคทางด้านพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อย่างที่ถามแกนนำหลายๆคนก็คือแล้วเตรียมพร้อมยังไงเรื่องของการมีพรรคสำรองหรือยังยังไงทางด้านของพลตำรวจตรีสุพิสารบอกอย่างนี้เชื่อว่าป่านนี้เนี่ยมีการเตรียมเจรจากับพรรคการเมืองที่จะไปแล้วแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคและเชื่อว่ามีการเจรจากันเรียบร้อยแล้วขอให้ไปถามคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคนะฮะเพราะว่าสมัยพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็เป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วก็มีประสบการณ์อยู่แล้วอย่าไปคิดอะไรมากเนี่ยเหมือนย้ำแย้มออกมาทางด้านพลตำรวจตรีสุพิสารย้ำแย้มว่าเหมือนกับมีพรรคที่จะไปแล้วแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นพรรคไหนยังไงให้ไปถามคุณชัยธวัฒน์แต่ทีนี้พลตำรวจตรีสุพิสารก็ย้ำด้วยว่าเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจในสิ่งที่พรรคทำว่าเป็นความผิดหรือไม่แต่ปัญหาคือจะมีช่องทางต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงอย่างไรเพราะอยู่ที่ผู้วินิจฉัยมากกว่าตัวเองก็เห็นอยู่พูดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนักข่าวก็เลยถามเลยว่าเอ๊ะพูดแบบนี้เหมือนปลงแล้วหรือเปล่านะว่ายังไงก้าวไกลคงจะโดนยุบเนี่ยพลตำรวจตรีสุพิสารก็บอกว่าก็เหมือนตอนก่อนจะมีพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยก็เป็นแบบนี้มาแล้วครับทีนี้คำถามที่หลายคนสงสัยและอยากรู้ถ้าสมมติมีการยุบพรรคจริงๆแล้วพรรคใหม่ล่ะที่เรียกกันว่าเป็นพรรคสำรองหรือพรรคอะไรจะเป็นพรรคอะไรถ้าย้อนไปปีที่แล้วหลายคนจับจ้องไปที่พรรคนี้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ามีการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคนึงขึ้นมาแล้วชื่อหลายคนมองโหมันสอดคล้องทั้งอนาคตใหม่สอดคล้องกับก้าวไกลนั่นก็คือพรรคอนาคตไกลเป็นพรรคนี้หรือเปล่าที่จะเป็นพรรคสำรองแล้วก้าวไกลถ้าถูกยุบจะไปต่อที่พรรคนี้หรือเปล่าเจาะลึกกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมถ้าย้อนไปประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนปี66มีการจัดตั้งพรรคนี้ขึ้นมาและนี่คือโลโก้ครับมันก็จะมีสีส้มๆอยู่ด้วยนะมีส้มมีแดงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ใช่ค่ะอย่างที่บอกถูกจับตาตั้งแต่ชื่อพรรคและว่าโอ้เหมือนผสมกันเลยอนาคตใหม่กับก้าวไกลหรือเปล่าแต่ตอนนั้นคนของพรรคก้าวไกลเองออกมาปฏิเสธนะพรรคสำรองอะไรไม่มีทีนี้ย้อนกลับไปดูที่พรรคอนาคตไกลกันเนี่ยแหละคุณผู้ชมย้อนไปความเคลื่อนไหวตอนนั้น26พฤศจิกายนปีที่แล้วที่โรงแรม Miracle Grand Convention นะคะพรรคอนาคตไกลเขาจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1แล้วก็มีการประชุมจัดตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดแรกมีคนเข้าประชุมมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพก็ไปสังเกตการย้อนไปดูในวันนั้นค่ะสมาชิกพรรคมีการสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีอะไรล่ะนั่นสีส้มพร้อมกับโลโก้พรรคมองไกลๆเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยมันเหมือนก้าวไกลเลยนะเพราะสีส้มเหมือนกันเลยอะค่ะส่วนสัญลักษณ์พรรคอนาคตไกลก็มีคำว่าอนาคตไกลใช่ไหมคะเป็นภาษาไทยแล้วก็มีตัวอักษรย่ออ.น.ก.ภาษาอังกฤษตัวย่อก็คือ FFT ใช้โลโก้พรรคการเมืองเป็นรูปอินฟินิตี้มีคำว่าอนาคตไกลอยู่ตรงกลางตามที่คุณผู้ชมเห็นหมายถึงอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนส่วนเส้นสีแดงกับสีส้มอธิบายว่าเป็นพรรคการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วนตรงนี้แตกต่างกับเครื่องหมายของก้าวไกลที่มีลักษณะเป็นหัวลูกศรซ้อนกัน2ชั้นปรากฏอยู่เหนือชื่อพรรคแล้วก็มีตัวอักษรภาษาไทยคำว่าก้าวไกลซึ่งเป็นภาษาไทยปรากฏอยู่ด้านล่างสามเหลี่ยมโดยใช้สีส้มเป็นสีของลูกศรแล้วก็มีสีน้ำเงินเป็นสีของตัวอักษรพรรคภาษาไทยคำตอบอีกหนึ่งคำตอบที่ได้จากการประชุมการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคอนาคตไกลหลังจากไปยื่นกกต.จดทะเบียนสิงหา66ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้นะคะว่าใครคือหัวหน้าพรรคตัวจริงกันแน่จนกระทั่งในวันนั้นเนี่ยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลยคนนี้เป็นหัวหน้าพรรคดร.อภิสันต์ศรวัชรนัทนะคะแล้วก็มีฝากฝั่งของคุณดำรงทองยืนนั่งเลขาธิการพรรคมีคุณพานุวัฒน์เอกพลกุลเป็นนายทะเบียนของพรรคแล้วก็มีเหรัญญิกก็คือคุณกนิกาสัทธมังรวมไปถึงโฆษกพรรคก็มีชื่อแล้วเป็นคุณภวัตเชี่ยวชาญเรือรวมถึงตำแหน่งอื่นๆรวมทั้งหมด32คนทางด้านของหัวหน้าพรรคตัวจริงดร.อภิสันต์บอกเลยจากสถานการณ์บ้านเมืองที่ปรากฏอยู่รัฐบาลผสมข้ามขั้วต่างอุดมการณ์นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตทำให้รัฐบาลพังเป็นการสับขาหลอก
เป้าหมายที่แท้จริงต้องการเปลี่ยนม้าการศึกส่วนฝ่ายค้านเองก็มีแล้วก็เหมือนไม่มีหวังจะร่วมการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแหละเป็นที่มาที่ไปว่าพรรคอนาคตไกลจึงจัดตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของประเทศมีแคมเปญว่าอนาคตไกลอนาคตประเทศไทยก้าวไกลไปกว่าเดิมกระบวนการจัดตั้งพรรคอนาคตไกลก็ยืนยันไม่ได้เป็นนอมินีใครนะแต่แคมเปญยังมีคำว่าก้าวไกลด้วยนะ มีคำว่าก้าวไกลอยู่ในแคมเปญด้วยนะ แต่เขาก็ย้ำว่าไม่ใช่พรรคสำรองถูกต้องไม่ได้เป็นนอมินีของใครเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนพรรคการเมืองประชาชนรวมตัวกันแล้วก็มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมพร้อมจะสู้ศึกคัดตัวผู้สมัครส่งชนทุกเขตเลยเนี่ยนะคะเริ่มจากภาคกลางแล้วก็ไปภาคอื่นๆหัวหน้าพรรคอนาคตไกลบอกย้ำไม่ใช่พรรคสำรองของก้าวไกลแต่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ยึดมั่นปกป้องสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันและไม่เห็นด้วยกับพรรคการเมืองที่มีการเสนอแก้กฎหมายมาตรา112ด้วยค่ะนี่ฮะอันนี้คือทางด้านของอนาคตไกลตอนนั้นแกนำเขาเพราะว่าถูกจับตาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่แล้วก็ปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นว่าไม่ใช่พรรคสำรองของก้าวไกลทีนี้ไปดูที่ตั้งพรรคกันหน่อยโอ้โหลงไปสำรวจกันหน่อยที่ทำการพรรคอนาคตไกลตั้งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมถนนสุโขทัยนะคะแล้วถ้าย้อนไปดูเนี่ยตรงเนี้ยคอการเมืองอาจจะจำได้ก็ได้เคยเป็นที่ตั้งเดิมของพรรคหนึ่งที่มีชื่อว่าพรรคไทยสร้างสรรค์ยังจำกันได้ไหมคุณผู้ชมพรรคไทยสร้างสรรค์เนี่ยมีทั้งด้านของอดีตแกนนำพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีศึกษาอย่างคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณหรือว่าคุณตั้นอยู่เบื้องหลังซึ่งตอนนี้พรรคไทยสร้างสรรค์ไม่มีแล้วนะคะเคยเตรียมไว้เหมือนตอนนั้นว่ากันว่าเหมือนจะเป็นพรรคสำรองของพรรคบิ๊กตู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้พรรคเนี่ยไม่มีแล้วและที่ทำการของไทยสร้างสรรค์เดิมตอนนี้ก็อย่างที่เห็นกลายมาเป็นที่ทำการพักของพักอนาคตไกลไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจับตาว่าที่แกนนำก้าวไกลย้ำแย้มว่าเหมือนก็มีการเตรียมเอาไว้แล้วทุกแผนทุกรูปแบบฉากทัศน์ก็จะต้องรอดูว่าแล้วถ้าเกิดก้าวไกลโดนยุบบรรดาส.ส.ของก้าวไกลจะไปอยู่พักไหนกันต่อนะแต่ทีนี้พูดถึงก้าวไกลแล้วเนี่ยเขาก็เดี๋ยววันนี้จะมีความเคลื่อนไหวเลยฮะก็คือมีการนัดกับประธานสภาคืออาจารย์วันนอเตรียมที่จะยื่นยติอภิปรายทั่วไปอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะโดยทางด้านของคุณปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์ชกุลในฐานะประธานวิฝ่ายค้านก็บอกเลยเดี๋ยววันนี้นัดกับอาจารย์วันนอจะยื่นยติอย่างเป็นทางการตอน10 โมงเช้าที่จะถึงทีนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายจะมีประเด็นคุณทักษิณคุณยิ่งรักไหมคุณปกรณ์วุฒิบอกเลยมีแน่นอนอยู่ในหัวข้อการอภิปรายด้วยแต่จะมีการพูดคุยกันในฝ่ายค้านก่อนเพื่อไม่ให้ซ้ำมุมกันแล้วก็คาดหวังว่าการอภิปรายครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลเพื่อทวงถามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนครับนโยบายที่พูดไว้แบบนึงแต่ดูแล้วทิศทางเหมือนจะไปอีกทางนึงเราก็ต้องทวงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตกลงแล้วมันจะเป็นไปในตามที่ได้เคยแถลงไว้หรือไม่ว่าประเทศจะเดินไปในทิศทางนั้นเรื่องใหญ่ๆเช่นดิจิตอลวอลเล็ตเนาะหรือว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เราก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างนะหรือว่าแม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่ก็เป็นนโยบายหลักที่พรรคเพื่อไทยต้องบอกตรงๆว่าพูดบ่อยมากนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยน่าจะให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นความชัดเจนแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่ตรงกับที่เคยพูดไว้ผมคิดว่ามันเป็นการสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลทำอะไรบางอย่างตามที่เขาได้สัญญาไว้กับประชาชนนะครับหรือว่าขยับขยื่นบางอย่างสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยจะได้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ทำตามที่สัญญาเอาไว้บ้างนะครับสิ่งไหนที่ผิดทางเนี่ยหรือว่ามีกลิ่นแปลกๆเนี่ยจะได้มีการเบรกหรือว่าหยุดการกระทำทีนี้ก็มีคำถามด้วยว่าเอ๊ะแล้วพรรคฝ่ายค้านเองด้วยกันเนี่ยจะแบ่งกันยังไงนะฮะคุณปกรณ์วุฒิก็บอกเดี๋ยวต้องรอให้รู้จำนวนวันก่อนว่าอภิปรายเนี่ยได้กี่วันแล้วถึงจะจัดสรรเวลาได้แต่ส่วนพรรคก้าวไกลเองตอนนี้เริ่มจัดหมวดหมู่กันแล้วนะแล้วมีผู้เสนอที่จะอภิปรายเนี่ยจำนวนมากก็เดี๋ยวต้องคัดไฮไลท์ขึ้นมาสำหรับอภิปรายเพราะว่าเวลามีจำกัดนะฮะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าตามต่อคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของทหารรับใช้ที่มีคลิปออกมาว่าโอ้โหต้องซักผ้าต้องซักกางเกงในให้กับภรรยาของผู้บังคับบัญชาด้วยล่าสุดเจอตัวแล้วเป็นอดีตทหารเกณฑ์จริงๆเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็อยากจะปล่อยคลิปนี้มาเพื่ออยากจะแก้ไขไม่ให้มีเรื่องนี้อยู่ในสังคมไทยทีนี้ทางด้านของเจ้ากระทรวงกลาโหมบิ๊กทินเองบอกเลยอยากจะให้คนที่ปล่อยคลิปเนี่ยมาให้ข้อมูลอย่างชัดเจนไปและตั้งข้อสงสัยด้วยว่าเอ๊ะทำไมคลิปมันหลุดมาในช่วงที่จะมีการเกณฑ์อาหารหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาตามต่อประเด็นนี้ข่าวเช้าเนชั่นค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้ตามต่อเรื่องของทหารรับใช้นายที่โอ้โหมีคลิปว่อนโซเชียลแล้วหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยเพราะว่าคนที่อัดคลิปเนี่ยเหมือนบอกเหมือนเป็นทหารใช่ไหมแล้วก็เหมือนถูกที่ให้ทักซักผ้าซักผ้าทั้งของเจ้านายด้วยซักผ้าภรรยาเจ้านายด้วยรวมไปถึงต้องเคลียร์แบบเหมือนมีการกินเหล้ากันแล้วก็เคลียร์วงเหล้าทำความสะอาดต่างๆนานาเกิดคำถามมากมายเป็นทหารจริงไหมแล้วเมื่อวานนี้ที่นำเสนอไปตรวจสอบก็คือเป็นทหารจริงๆแต่ว่าปลดออกจากกองประจำการไปแล้วเมื่อวานนี้ทีมข่าวตามไปจนเจอตัวเลยนะคะไปสัมภาษณ์เลยเจ้าตัวบอกว่าเป็นคนอัดคลิปจริงๆตั้งใจจะปล่อยคลิปออกมาเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยการเปิดใจของอดีตทหารเกณฑ์คนนี้บอกเลยว่าไม่ใช่สร้างการสร้างคอนเทนต์และคำว่าดิสเครดิตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ดิสเครดิตใครเลยนะเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานทั้งหมดเล่าบอกว่าตอนที่ประจำการอยู่จุดนั้นเนี่ยทางค่ายมีระบบจัดให้ทหารเกณฑ์ไปออกราชการไปอยู่ประจำชายแดนกัมพูชาพอไปถึงค่ายที่อยู่ติดชายแดนในพื้นที่จังหวัดนึงเนี่ยเขาก็ถูกแบ่งกลุ่มออกมา5คนไปอยู่กองร้อยเดียวกันค่ะโดยเขาเล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ถูกพาไปที่พักค่ายทหารก็มีนายทหารเป็นระดับนายพลเลยนะคะพักอาศัยกันอยู่สัก30คนเลือกว่าจะให้ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านทำหน้าที่ซักผ้าเสิร์ฟข้าวให้นายอยู่ครัวทำกับข้าวชนิดที่จะต้องเก็บจานข้าวของนายที่กินเสร็จแล้วเอาไปล้างแล้วเจ้าตัวบอกไม่หนำซ้ำบางครั้งยังต้องเก็บขวดเหล้าแก้วเหล้าให้พวกนายที่กินสังสรรค์กันในตอนกลางคืนแล้วเขาก็เล่าเขาใช้คำนี้เขาบอกเขาโชคร้ายเขาได้ทำสองหน้าที่เป็นเหมือนทหารรับใช้ไม่คิดมาก่อนนะจะต้องถึงขั้นมาซักผ้าให้นายรวมไปถึงชุดชั้นในของเมียนายด้วยเขาย้ำเขาว่าการปล่อยคลิปไม่ได้ตั้งใจจะดิสเครดิตใครแต่อยากให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขค่ะนะครับชีวิตคนทหารนะครับดูครับต้องมาทำอะไรบ้างครับเป็นเรื่องจริงครับผมมีหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าผมได้ไปทำการนะจุดๆนั้นใช่ครับตอนที่ผมยังเป็นทหารอยู่ครับไม่มีคอนเทนต์แน่นอน 100% ครับพอไปถึงที่ชายแดนก็ถูกแยกออก5 นาย 5 นายก็ไปพาไปอีกที่นึงก็ให้เลือกว่าจะทำหน้าที่อะไรมีหน้าที่เมดก็คือบอกว่าคอยเสิร์ฟข้าวให้นายแล้วก็บอกว่าซักเสื้อผ้าอีกหน้าที่นึงก็คือเป็นครัวแต่ครัวเนี่ยตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นทำกับข้าวแต่ก็ทำข้าวจริงๆแต่ว่าก็มีหน้าที่เพิ่มก็คือตื่นมาเก็บจานเก็บแก้วเก็บขวดเหล้าขวดเบียร์ที่เขากินกันไว้อะครับผมได้2นาทีเลยดีกว่าคือที่ผมตั้งใจออกมาปล่อยคลิปเนี่ยคือผมไม่ได้อยากให้ใครเดือดร้อนครับคนไม่ได้อยากให้นายที่เอาเคงนั้นมาให้ผมซักให้เขาเดือดร้อนแต่ผมไม่ได้อยากให้มีทหารณจุดๆนั้นผมไม่เห็นด้วยกับการที่เอาทหารมาทำอะไรแบบนี้ครับคือผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคือถ้าเอาไปเป็ดไปเอาไปเข้ายามไปเป็นกองเกียรติยศเนี่ยผมก็โอเคผมเข้าใจอยู่มันเป็นหน้าที่ของทหารแต่ถ้าเอามาทำอะไรแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยนี่นะคะคือเขาก็เล่าเปิดใจถึงสิ่งที่เขาต้องเจอแล้วก็อดีตทหารเกณฑ์คนนี้บอกเลยพอปล่อยคลิปออกมาก็เหมือนจะต้องระวังตัวแอบรู้สึกหวาดระแวงกังวลขึ้นมาเหมือนกันพอเรื่องนี้ถูกเปิดเผยแล้วคิดว่าทางค่ายน่าจะรู้แล้วด้วยตัวเองเชื่อมั่นในกฎหมายที่ยังคุ้มครองได้อยู่สุดท้ายมีการฝากด้วยนะคะว่าอยากให้มีการแก้ไขไม่อยากให้ทหารคนไหนมาทำเรื่องแบบนี้และจากบังคับให้คนไปเกณฑ์ทหารเนี่ยในมุมของเขาที่เคยเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะเขาบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นสมัครใจแทนดีกว่าไหมเพิ่มเงินเดือนให้ทหารเกณฑ์ดีกว่าไหมให้เขาได้มีหน้าที่ที่ดีกว่านี้ไม่ได้ไปล้างจานหรือว่าซักเสื้อผ้าให้กับใครค่ะเนี่ยทีนี้ทางกองทัพเองก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาชี้แจงเบื้องต้นบอกว่าตำแหน่งนี้ไม่มีนะที่บอกไปเป็นทหารรับใช้สมัยนี้ไม่มีแล้วแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของต้นสังกัดเดิมที่ทหารเกณฑ์รายนี้เคยสังกัดอยู่ก็คือทางด้านกองทัพเรือทางโฆษกของกองทัพเรือออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าทางผบ.ทร.เองไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ทางด้านของพลเรือตรีวีรุดมม่วงจีนฮะบอกว่าตอนนี้ผบ.ทร.ทราบเรื่องแล้วก็สั่งให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้วบอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประจำการเนี่ยผู้ที่เผยแพร่คลิปก็คืออดีตทหารเกณฑ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่เคยได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่บ้านผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใดแล้วมีเหตุการณ์ออกมาได้อย่างไรมีคลิปนี้ได้อย่างไรแต่ในแง่ของทางการไม่เคยได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่นี้นะฮะทีนี้ทางหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยเห็นว่ามีการพยายามติดต่อไปยังเจ้าตัวเพื่อขอให้ออกมาให้ข้อมูลกับทางราชการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้จึงขอให้บุคคลดังกล่าวครับ ออกมาแสดงตนและให้ข้อมูลกับทางราชการเพื่อที่จะได้สอบสวนข้อเท็จจริงและนำเสนอข้อเท็จจริงให้สังคมทราบหากพบว่าข้าราชการของกองทัพเรือรายใดมีส่วนเกี่ยวข้อง
จะดำเนินการตามระเบียบต่อไปแต่หากข้อมูลที่นำเสนอไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทำให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงกองทัพเรือจำเป็นต้องปกป้องชื่อเสียงก็จะดำเนินการตามกฎหมายเช่นกันแต่ท้ายนี้โฆษกกองทัพเรือย้ำครับว่าผบ.ทร.ไม่มีนโยบายที่จะให้ผู้บังคับบัญชานำทหารกองประจำการไปใช้งานในเรื่องส่วนตัวและไม่ให้มีการลงโทษหรือใช้ความรุนแรงใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบครับทีนี้ไปที่บิ๊กทินกันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจริงๆวันก่อนก็ย้ำแล้วว่าเรื่องของทหารรับใช้เนี่ยยกเลิกไปแล้วเนี่ยไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะคะแล้วเมื่อวานนักข่าวก็ยังไปสอบถามประเด็นนี้กับบิ๊กทินในฐานะเจ้ากระทรวงเจ้าตัวก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าอยากจะให้คนต้นเรื่องอะค่ะที่มีการปล่อยคลิปออกมาเนี่ยมาให้ข้อมูลหน่อยมาให้ข้อเท็จจริงหน่อยว่ามันเกิดขึ้นที่หน่วยไหนบ้านใครนายทหารคนไหนเพราะเรื่องนี้ก่อนที่ทางด้านบิ๊กทินจะมาเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนก่อนก็ยกเลิกไปแล้วกำชับไม่ให้ใครทำแล้วเนี่ยนะคะแล้วพอตนมาดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้แล้วก็มีการกวดขันเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วด้วยค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังคนที่ถูกกระทำดังกล่าวได้ช่วยให้ข้อมูลหน่อยว่ามันเกิดขึ้นที่หน่วยไหนบ้านใครนายทหารคนไหนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยในก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีคนก่อนรัฐบาลก่อนเขาก็รู้สึกเขาจะยกเลิกใครไปเอาทหารไปรับใช้แล้วไปทำนอกเหนือภารกิจหน้าที่ของราชการเนี่ยมันทำไม่ได้พอผมเข้ามาผมก็ยืนยันนโยบายนี้แล้วเจเรเขาก็รายงานผมว่านะก็พบน้อยลงแต่ว่ายังไม่หมดซะทีเดียวไปก็ขอความร่วมมือครับแม้แต่ตัวพลทหารเองถ้าว่าโดนอย่างนี้ที่ข้าราชการสั่งทำอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวครับวันนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมีโซเชียลสามารถส่งได้แสดงหลักฐานมาได้แล้วก็ได้รับความคุ้มครองในขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหคลิปหลุดออกมาก่อนที่จะมีการเกณฑ์ทหารหรือเปล่าคุณสุทินเนี่ยบอกเลยสงสัยเหมือนกันนะเรื่องนี้พอมันมีกระแสแบบนี้มันกระทบกับคนที่เขาคิดจะสมัครเป็นทหารเกณฑ์ไงเพราะว่าตัวคลิปเนี่ยเหมือนเป็นคลิปเก่าแล้วทำไมออกมาตอนนี้ทั้งที่ผ่านไปนานแล้วอ่ะทำไมต้องออกตอนนี้เจตนาอะไรหรือเปล่าให้เกิดเป็นกระแสทหารเกณฑ์หรือเปล่าเนี่ยนะคะคือทางด้านของบิ๊กทินก็แอบสงสัยประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าจริงๆเรื่องประเด็นนี้พูดมาตลอดมันเป็นปัจจัยรบการนำทหารไปใช้การฝึกโหดเรื่องของเงินเดือนต่างๆเองย้ำในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงว่ากวดขันกำชับแต่ก็ยังมีเรื่องนี้ออกมาเรื่อยๆค่ะที่ผมก็สงสัยอยู่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้กระทบต่อคนที่คิดจะมาสมัครเป็นทหารนะทุกคนเขาก็กลัวผมก็เคยพูดตลอดว่ามันมีปัจจัยลบเอาทหารไปรับใช้เรื่องฝึกโหดเรื่องเงินเดือนเด็กอย่างเงี้ยก็เราก็กวดขันกำชับแต่ว่ามันก็หลุดออกมาเรื่อยถ้าเป็นคนเจตนาที่จะไม่ให้นโยบายนี้สำเร็จอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แต่ว่ามันเจตนาไม่เจตนามันก็มีผลนะนะครับก็เราดูอยู่ก็ขอร้องครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องผ้าขาวผืนใหญ่ๆแล้วมีจุดดำๆเล็กนิดเดียวเราก็ช่วยไปแก้อย่าไปขยายความแต่ไม่ได้ปกป้องนะไม่ได้ปกป้องผมไม่เห็นด้วยผิดได้ทั้งนั้นแหละทุกระดับผิดทั้งนั้นแหละครับหนึ่งผิดวินัยได้เพราะเรื่องนี้ผิดก็คือคุณฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาไม่ให้ทำอย่างนี้คุณไปทำก็หนึ่งวินัยก็ต้องโดนสองอาญาก็โดนด้วยถ้าคุณไปบังคับขู่เข็นเด็กให้ไปทำในเรื่องที่นอกเหนือคือเขาสั่งการโดยมิชอบด้วยข้อราชการน่ะนายพลหรือไม่นายพลก็อยู่ใต้กฎหมายหมดที่บิ๊กทินบอกเอาผิดได้ทั้งนั้นเนี่ยหมายถึงว่าระดับนายพลที่เป็นผู้บังคับบัญชานะที่มีการใช้ให้ทหารเกณฑ์ไปทำอะไรแบบเนี้ยทางด้านของบิ๊กทินก็บอกผิดอยู่แล้วผิดทั้งวินัยผิดทั้งอาญาด้วยเนี่ยนะคะส่วนกรณีนี้เป็นประเด็นกลายเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมที่เหมือนฝ่ายค้านออกมาโจมตีเรื่องนี้บิ๊กทินก็บอกว่าก็เหมือนได้ทีนั่นแหละอยากจะบอกว่าขอให้ฝ่ายค้านติงมาเนี่ยติงมาพองานก็พอก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าขยายผลเนี่ยให้มันเป็นผลเสียต่อนโยบายหรือว่าเสียภาพพจน์เจตนาก็จะทำให้ภาพพจน์ขององค์กรเนี่ยเสียหายทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่ากองทัพกำลังโดน IO อยู่หรือเปล่า มีคำถามนี้ด้วยนะบิ๊กทินบอกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะใช่ทั้งนั้นแหละทุกจริงๆมันก็มีในอดีตมันมีเรื่องของผลบริการผลบริการมันก็มีความจำเป็นในอดีตเช่นในทหารผู้หลักผู้ใหญ่ในสถานการณ์ออกสนามหรือการรบการศึกไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีพลบริการไปช่วยดูแลผู้ใหญ่ดูแลเรื่องประสานงานดูแลเรื่องก็เหมือนเลขาส่วนตัวแต่ว่าเขาก็ต้องทำในภารกิจซึ่งมันเป็นงาน
ในหน้าที่จริงๆถ้าเลยเถิดไปการนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ระเบียบนี้เขารู้สึกเขาจะสังคายนาเขาก็ยกเลิกกันไปก็ได้ทีไงฝ่ายค้านก็ได้ทีซึ่งผมบอกว่าไอ้คนนี้ถ้ามันก็ฝ่ายค้านก็ติงมาซะพองามก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าถึงขยายผลไปให้มันเป็นผลเสียกับนโยบายหรือเสียป้าพดเจตนาทำให้ป้าพดองค์กรเสียหายอันนี้ก็ขอร้องกันเป็นไปได้อยู่เหมือนกันกำลังตรวจสอบอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อเช้านี้ผมเดินนั่งในรถผมก็สั่งเช็คอยู่นี่นะคะประเด็นเรื่องของ IO เมื่อสักครู่นี้บิ๊กทีนดิ้งท้ายว่าก็กำลังตรวจสอบอยู่นะสั่งการให้มีการตรวจสอบ IP แล้วด้วยเนี่ยนะคะนี่นะฮะก็จากเรื่องของคลิปที่ออกมานี่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นว่าIO ไหมออกมาตอนนี้ไปสกัดอะไรหรือดูเกณฑ์ทหารหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมองไปได้นะถ้าดูจากการให้สัมภาษณ์ของคุณสุทินนะครับทีนี้พาท่านผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับเช้านี้ทั่วประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่ที่ประมาณ 10-20% ของพื้นที่และหลายภาคอุณหภูมิสูงสุดก็แตะ40องศานะครับอย่างภาคเหนือวันนี้ฝน 10% นะครับอุณหภูมิสูงสุด40องศาภาคอีสานฝนเยอะกว่า 20%อุณหภูมิสูงสุด37องศาภาคกลางมีฝน 10% อุณหภูมิสูงสุด40องศานะครับภาคตะวันออกฝน 20% ภาคใต้2ฝากฝั่งฝน 10% เท่ากันส่วนกรุงเทพและปริมณฑลฝน 20% วันนี้และอุณหภูมิสูงสุด38องศาครับมาอัปเดตฝุ่นกันหน่อยค่ะ PM 2.5 กรุงเทพมหานครเป็นยังไงกันบ้างนี่เมื่อวานนี้ไม่มีสีเขียวเลยวันนี้กลับมามีสีเขียวแล้วนะแล้วก็มีสีส้มมีสีส้มแซมอยู่3พื้นที่นะคะแล้วก็มีสีเหลืองด้วยหลักๆฝุ่นอยู่อัปเดตล่าสุด 7:00 นที่ผ่านมา 29.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็ฝุ่นสูงสุดวันนี้อยู่ที่เขตปทุมวัน 39.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามมาด้วยเขตสาทรและเขตคลองสานค่ะส่วนภาพรวมทั่วประเทศยังคงเป็นภาคเหนือนะครับจังหวัดสีแดง 7:00 นที่ผ่านมามี4จังหวัดคือจังหวัดน่านอันดับ1เลยครับค่ามลพิษอยู่ที่ 93.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามมาด้วยแม่ฮ่องสอนลำพูนแล้วก็พะเยา4จังหวัดนี้สีแดงนะครับส่วนภาพรวมทั่วโลกเชียงใหม่ประเทศไทยคราวนี้ไม่ได้อยู่ท็อป10ละอยู่ที่15ของโลกก็ยังสูงอยู่ดีนะในขณะที่กรุงเทพอยู่ที่32ของโลกครับคุณผู้ชมคะมาปิดท้ายด้วยอุบัติเหตุที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงตี2ที่ผ่านมานี้ก็หน่อยค่ะเกิดขึ้นบนทางด่วนบูรพาวิถีเป็นรถ10ล้อขนผักนี่คือหลังชนแล้วก็จัดกระจายเลยเกิดมาจากยางแตกคุณผู้ชมยางแตกเสียหลักไปพุ่งชนแบรีเออร์ผักข้างหลังนี่โอ้โหเต็มเกลื่อนถนนไปหมดเลยแล้วสลดใจค่ะเพราะว่าคนขับเสียชีวิตคนที่นั่งมาตรงกลางก็เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะคะเหตุเกิดอยู่ทางด่วนบูรพาวิถีขาออกมุ่งหน้าชลบุรีตำบลบางบ่อคือจุดที่เกิดเหตุไปเจอรถบรรทุก10ล้อข้างหลังเนี่ยผักเต็มไปหมดคว่ำอยู่บนแบรีเออร์เกาะกลางนะคะผู้เสียชีวิต2รายคือนายปัญจะวัย50ปีคนขับแล้วก็มีคนนั่งข้างนั่นก็คือนายปฏิพลวัย21ปีมีเด็กติดรถแต่ว่านอนอยู่กระบะหลังอะค่ะนอนอยู่ท้ายรถเนี่ยอยู่บนกองผักได้รับบาดเจ็บนะคะไปพูดคุยกับทางด้านของเด็กติดรถเล่าว่ารถบรรทุกเนี่ยขนมาจากเพชรบุรีมุ่งหน้าไปส่งผักที่แหลมฉบังตอนนั้นเนี่ยนอนอยู่ในรถนะคะที่มีผ้าใบคลุมทับพอถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยยางล้อหลังรถอะคุณปิงคุณผู้ชมมันระเบิดขึ้นมาค่ะแล้วรถเสียหลักไปด้านซ้ายเกือบตกถนนแน่คือล้อเนี่ยระเบิดด้านขวาแล้วรถเสียหลักไปด้านซ้ายเกือบตกถนนคนขับพยายามดึงรถกลับมาค่ะที่ด้านขวาแล้วทีนี้รถไปพุ่งชนเข้ากับแบรีเออร์เกาะกลางถนนจากนั้นพลิกคว่ำในทันทีเลยนะคะทำให้คนขับคนนั่งมาด้วยเนี่ยเสียชีวิตตัวเองที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตั้งสติได้ปีนออกมาทางช่องผ้าใบที่ขาดไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนที่รอดมาครั้งนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่คอแขวนท้าวเวสสุวรรณเอาไว้1องค์โชว์ให้ดูแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำเรียบร้อยประสานญาติรับทราบเรื่องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าเนชั่นแล้วนะครับรายการต่อไปติดตาม Morning Nation ตามกันต่อกับประเด็นยุบพรรคก้าวไกลคุยกับโฆษกพรรคก้าวไกลคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ส่วนเช้านี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ